อกเล่ากล่าวขานทุกของชาวบ้านพี่น้องทั่วไทยขอบคุณแฟนๆทั่วทุกเขตแดนแฟนแดนไทยได้โปรดติดตามทางช่องทีทีวีประชาสวัสดีครับสวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมทุกท่านเข้าสู่รายการนินทาการเมืองวันนี้เราขึ้นเพจไว้ทุกเลยครับขึ้นเพจไว้ทุกขออีกครั้งนะฮะเพราะว่าอยากให้ท่านผู้ชมที่เพิ่งเปิดรับชมรายการเนี่ยมาดูกันว่าณวันนี้เนี่ยวันนี้ต้องบอกพี่ชัดคุณบรรศักดิ์ท่านผู้ชมนะครับวันนี้ถือว่าเป็นวันอีกวันนึงที่เป็นหน้าประวัติศาสตร์ของไทยที่นี่ประเทศไทยปกครองโดยทหารบริหารโดยศาลรัฐธรรมนูญขอบคุณ Facebook เพจจากอาณาจักรไบก้อนด้วยครับคุณประสักจะบอกว่าผมกำลังจะบอกว่าคือวันนี้เนี่ยเกิดการรัฐประหารเกิดขึ้นในประเทศไทยไม่เงียบไม่เงียบไม่ได้เงียบครับครับเป็นรัฐประหารที่โจ่งแจ้งโจ่งครึ่มเขาเรียกว่ารัฐประหารแบบโจรโจรนะกลางวันแสกๆถ้าบอกเลยว่าแม่งปล้นเลยปล้นแบบเหี้ยเลยในคราบโจรในคราบเขาเรียกว่าในคราบใส่เสื้อครุยเลยคือแล้วก็ทุเรศนะคือลักษณะพูดปั๊บกูหนีเลยนะตัวเมียเลยอ่ะอย่างนี้เขาเรียกว่าข่มขืนในเครื่องแบบอย่างนั้นเลยครับข่มขืนในเครื่องแบบมันล่อแหลมมันเลยล่อแหลมไหมครับข่มขืนในเครื่องแบบก็ใส่เครื่องแบบไปข่มขืนใจประชาชนเห็นเห็นคือวันนี้ถ้าจะบอกนะฮะกูไม่สนอะคนประมาณ67ล้านคน65ล้านคนช่างแม่งอะคน60กว่าล้านครับไอ้คุยกูจะเป็นของกูอย่างเงี้ยจะมีอะไรไหมล่ะคือวันต้องเล่นอย่างนี้ฮะคือต้องคิดแบบอย่างนี้ผลของตุลาการศาลรัฐธรรมนูญที่ออกมาวันนี้เนี่ยไม่ได้เหนือความคาดหมายเลยนะคือรู้อยู่แล้วครับเมื่อวานนี้เราก็บอกอยู่แล้วธงเรามันตั้งยังไงครับเราบอกชัดเจนอยู่แล้วแต่เรื่องของเรื่องมันไม่ใช่แค่นั้นนะนอกเหนือจากวันนี้เป็นวันประวัติศาสตร์เนี่ยทำไมผมถึงบอกว่าเป็นวันประวัติศาสตร์พี่ชัดคุณผู้ชมครับประวัติศาสตร์คือว่าเป็นประมุขฝ่ายสุดท้ายครับที่โดนคณะตุลาการศาลรัฐธรรมนูญเล่นงานจนตกเก้าอี้ฮะเป็นครั้งแรกในรอบ200ปีนี่เนี่ยพี่ชัด200กว่าปีมีประเทศไทยนี่ทำไมผมต้องไล่อย่างนี้เพราะคนแรกที่โดนเนี่ยคือคุณสมศักดิ์เกียรติสุรนนท์โดนชุดนี้ไงโดนชุดนี้สอยเหมือนกันสอยแล้วคนต่อไปก็คือคุณนิคมไวรัสพาณิชย์ก็โดนสอยเหมือนกันปฏิบัติหน้าที่ครับคือกรณีของท่านนิคมกับท่านสมศักดิ์เกียรติสุรนนท์เนี่ยหยุดปฏิบัติหน้าที่แต่กรณีของท่านนายกยิ่งลักษณ์เนี่ยคือก็หยุดปฏิบัติหน้าที่เหมือนกันไม่สมควรนะคือไม่ได้หยุดปฏิบัติหน้าที่นะคือต้องพ้นนะครับพ้นเลยต้องพ้นจากตำแหน่งพ้นจากตำแหน่งแต่ต้องคือพ้นก็เลยบอกว่าในรอบ200กว่าปียังมีเหี้ยๆอย่างนี้ชุดเดียวเนี่ยสอยประมุขสามฝ่ายเลยอันนี้ออกป่ะครับคือเราลืมไปแล้วเนี่ยประเทศไทยเนี่ยคือประเทศไทยเป็นประเทศเดียวที่วันนี้ไอ้องค์กรอิสระประเทศไทย AFP วันนี้BBC ครับรอยเตอร์นี่ระดับโลกนะฮะไม่ใช่สื่อกระจอกง่อยๆฮะครับเขาบอกให้จับตาความแปลกของประเทศไทยความแปลกของประเทศไทยนี่มันยังมีอะไรแปลกอีกไม่ต้องไปดูอะไรนะไม่ต้องไปดูตอนนี้เราตั้งแต่มีงานวัดไม่ต้องไปดูฮะดูไอ้เหี้ยเขาเรียกว่าองค์คณะเนี่ยแหละองค์กรอิสระไอสัตว์ยิ่งกว่างานวัดอีกตะลุงตุ้งแช่ยิ่งกว่าลิงชักว่าวอีกนึกว่าลิงแก้แห่ไม่วัดไหนจัดเนี่ยเอ้าลิงชักว่าวมันมีนะแต่ไอ้เหี้ยนี่ชักว่าวได้คืออะไรรู้ไหมกูไปมองย้อนหลังรัฐบาลปูหนึ่งมาแล้วกูก็ชักว่าวคิดคือชักว่าวคิดยังไงกูรู้ป่ะคือไอ้เหี้ยเอาไปโยงกันเป็นเครือญาติไปโยงเกี่ยวกับผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติไปโยงชักแบงแม่น้ำร้อยสายเพลงดาบนี้โยงไปโยงมาคนเขาก็ฟังเขาก็งงไปมาไปเกี่ยวข้องกับอะไรคุณรู้ไหมไปใช้คำเดียวกันกับอะไรไหมผลประโยชน์ทับซ้อนกับเขาววิหารมีวาระซ่อนเล้นมีวาระซ่อนเล้นครับก็ไปมาก็ไม่รู้จะคิดยังไงก็เอาเขาววิหารมาวาระซ่อนเล้นกับผลประโยชน์ทับซ้อนทั้งนั้งแม่งคนละเรื่องเลยต่างกรรมกลางวาระเลยนี่เขาบอกนะเขาบอกว่าแม่พูดเหมือนนั่นแหละเหมือนเวทีกปปส.เลยคือรู้หมดแล้วก็ความสำคัญของผลที่ออกมาวันนี้ว่าให้นายกรัฐมนตรีพ้นสภาพ
พร้อมครม.ที่อยู่ในคณะรัฐบาลปูหนึ่งหรือยิ่งรักหนึ่งเนี่ยโดนไปด้วยเดี๋ยวรายชื่อเดี๋ยวจะสักครู่จะเอาขึ้นมาเอาเพจของคุณหม่อมปลื้มหม่อมหลวงนัตกรนัตกรเทวคุณวันนี้เพจดีมากเลยพูดไว้อย่างชัดเจนว่าบ้านเราวันนี้เนี่ยมันทำอะไรก็ได้เหรอใช่ฮะจะเล่นเดินหน้าก็ได้จะถอยหลังก็ได้ถอยหลังย้อนหลังก็ได้แล้วคุณไปอ่านคำนะคุณประสาทครับพี่ชานะท่านผู้ชมถ้าไปอ่านคำให้การของพลตำรวจเอกอวิเชียรพลโพสีเนี่ยครับผมอ่านรายละเอียดแล้วโอ้ให้การดีมากเลยครับแต่ก็ยังมีข้อแม้นิดนึงแต่ถึงแม้ว่าจะให้การว่าเป็นอะไรนะเป็นไปโดยสายบังคับบัญชาครับแต่ก็ยังบอกว่ายังยืนยันว่าตนเองนั้นก็อยากจะรับหน้าที่ผู้บัญชาการตำรวจชาติไปจนเกษียณอายุมันเป็นเรื่องการบริหารงานนี่หมอปลื้มบอกว่าประชาธิปไตยมักถูกพังทลายลงโดยสารที่กลายพันธุ์เป็นทรราชนี่โอ้แรงนะแรงไหมแรงฮะวงเล็บนะครับเป็นทรราชแล้ววงเล็บเฮี้ยด้วยนี่มีอีกมีในอาณาจักรไบค้อนนะของหม่อมปลื้มนะฮะอาณาจักรไบค้อนก็เขียนไว้ดีจะตัดสินแบบถอยหลังไปปูหนึ่งก็เอาครับไอ้เหี้ยเดินหน้าก็เอาเว้ยคือเป็นการคาดการเดินหน้าถอยหลังไม่ก็ผมบอกไอ้เหี้ยไปดูลิงชักว่าวเลยแต่ไอ้เหี้ยแก่9คนนี่ชักว่าวคิดจินตนาการเองแล้วย้อนหลังเว้ยเขาเรียกอะไรรู้ไหมย้อนเวลาหาอดีตครับเหมือนกันแล้วลึกชาติได้แล้วไปเตี้ยพูดบอกว่ามีผลประโยชน์ซับซ้อนเอาเครือญาตินี่ผมบอกนะประเด็นเครือญาติเนี่ยผมคาใจมากฟ้องได้เลยนะเนี่ยไม่ผมไม่อ่านว่าแล้วที่ผ่านมาเนี่ยพลตำรวจเอกเพียวพันดามาพงถูกครูกันแกล้งไม่ให้ขึ้นตำแหน่งผบ.ตร.เพราะว่าอาวุโสสูงสุดสมัยรัฐบาลพันสายเยอะกว่าพันสายเยอะกว่าฝีมือดีกว่ารัฐบาลของไอ้เหี้ยทรราชอภิสิทธิ์แต่เสือกกันจนไม่มีผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติเป็นปีนะฮะแล้วก็ไปตั้งปฏิบัติตัดประเสริฐครับมือขวาเจ๊กลิมคือวันนี้ต้องบอกว่าแล้วก็ไปเอาอะไรอีกนิดนึงแล้วผลสุดท้ายก็ไปเอาตำรวจกองแตกมาตาวิเชียนคนโพสีตะลันตัดจึงแท้จริงตัดจึงนี่นะขอใบพี่น้องตำรวจนะเอาที่เราเห็นภาพด้านล่างอยู่ตรงหน้าอกคุณประสักเนี่ยเป็นตัดภาพว่าที่อิมพีเรียลเนี่ยเขาก็มีการกระหน่ำเลยนี่คุณกะให้ผมได้เห็นว่าเป็นฝาแฝดกันใช่ไหมเนี่ยครับคือหน้าตาเหมือนกันนะอันนี้จะให้ดูนะเป็นโครนนิ่งกันนะคนบนนี่เป็นพี่มันไปตกลงตรงพันศักดิ์เอ้าผมไม่เข้าใจเดี๋ยวให้ทีมงานทำตรงนั้นก่อนเอามาดูภาพนี้ที่หม่อมหลวงนัตกรเทวคุณพูดไว้เมื่อกี้พูดเนี่ยครับศาลเป็นไงฮะที่เขาบอกว่าศาลจะเปรียบเหมือนเป็นศาลทรราชไปแล้วนี่เพจนี้ก็บอกว่าต้องขอบคุณนายจักรไปก้อนอีกเพจนึงศาลรัฐธรรมนูญไทยไม่เหมือนใครในโลกตัดสินความผิดย้อนหลังก็ได้ตัดสินคดีล่วงหน้าก็ได้ไม่มีอำนาจก็ตัดสินได้สุดยอดสวัสดียอด Amazing ถูกต้องไม่เอาแล้วผมนี่นั่งเป็นบวชหายเลยคือเหี้ยเขาเรียกว่าอะไรรู้ไหมแม่งหน้าสมเพชได้ยัดแม่สมเพชจริงๆผมมาสงสารประเทศไทยว่าไอ้เหี้ยมีคนระดับอย่างนี้แล้วไอ้เหี้ยอัปรีจังไรกันครับแม่งสมเพชจริงๆสงสารประเทศที่ผ่านคุณจิริพงษ์คุณชัดก่อนที่คุณจะไปด่าตรงนั้นเนี่ยนะครับเอากลับมาแล้วไม่ต้องดูนานแล้วคุณปื้มมาดูพันศักดิ์ดีกว่าก็สิบมากครับวันที่5พฤษภาคมก่อนตัดสินครับคุณรู้ไหมว่าอะไรเกิดขึ้นกับศาลรัฐธรรมนูญอะไรฮะมีนายถาวรเสนเนียมครับขนเอกสารแฟ้มหนึ่งไปที่ศาลรัฐธรรมนูญครับไปติวฮะไปติวครับสิ่งที่ศาลรัฐธรรมนูญอ่านวันนี้คือข้อความที่ทีมกฎหมายพรรคประชาธิปัตย์เขียนให้ครับถั่วต้มนี่ก้อนสีมากครับคนที่บอกผมก็คนในศาลรัฐธรรมนูญนั่นแหละบอกว่ามีคนในพรรคประชาธิปัตย์ครับหอบเอกสารมาครับหน้าคุ้นคุ้นไม่คุ้นละครับทำไมชัดเลยถาวรเสนเนียมเอาเขาเป็นแกนนำกปปส.เขาไม่ยุ่งหรอกไม่ยุ่งได้ไงก็ตัวเสือกเลยละครับเขาเอานี่เอาอะไรผมไม่เชื่อว่าตุลาการศาลรัฐธรรมนูญขอไปฮะคณะกรรมการศาลรัฐธรรมนูญชุดนี้ครับจะเขียนเรียงความได้ดีขนาดนี้เขียนโยงแม้แต่การแต่งตั้งท่านเพียวพันธ์ดำมาพงมาพ่วงกับอิพันพศโพสีมาพ่วงจนทวินเปลี่ยนสีคุณกำลังจะกล่าวหาว่าทับซ้อนคุณถาวรเนี่ยนะส่งสคริปต์มาให้เข
ขียนมาให้เลยแม่งพวกเดียวกันไม่ใช่สคริปต์คือผมบอกเลยนะครับการขึ้นศาลเนี่ยฮะหรือการไต่สวนหรือวินิจฉัยเนี่ยขอโทษนะใช้คำหยาบๆเลยนะครับเย็ดแม่เขาเวลาไต่สวนเนี่ยเวลาคดีความจากคนเป็นหนี้กันเนี่ยไม่ว่าจะเป็นคดีแพ่งคดีอะไรไต่สวนแล้วเขานัดกันเป็นเดือนครับสอบเสร็จวันนี้เดี๋ยวค่อยว่ากันเป็นเดือนครับแต่เยี่ยนนี่พูดวันนี้ไต่สวนวันเดียวไม่ถึง24ชั่วโมงเขียนออกมาเป๊ะเหมือนกับเขียนกำกับไว้ก่อนเรียบร้อยการจะเขียนเรียงความให้อ่านได้1ชั่วโมงครึ่งเนี่ยมันเป็นไปไม่ได้เป็นไปไม่ได้ที่คุณจะนั่งเขียนจนตาแฉะนี่แล้วมาอ่านมาเที่ยงวันนี้ถ้าเป็นไปได้เนี่ยนะผมเชื่ออยู่2คนคือในประเทศไทยครับสุนทรภู่กับสีปาดซึ่งไม่อยู่ทั้งคู่เพราะอะไรอันนี้เขาแต่งกรเอ้าคือแต่งกรเนี่ยเหมือนกับเขียนเนี่ยโอ้โหเขาจินตนาการถึงโรงเล่าเตากันควันขมงมีคันโยงผูกสายไว้ปลายเสาโอ้บาปกรรมน้ำนรกเจียวอกเราไม่มัวเมาเหมือนหนึ่งบ้าเป็นหน้าอายไม่เมาเหล้าแล้วที่เรายังเมารักยังเมาจะหักเมาเอกสารคิดฉะไหนถึงเมาเหล้าเช้าสายก็หายไปแต่เมาใจนี้ประจำทุกค่ำคืนอันนี้เนี่ยเขานั่งเรือล่องไปแล้วเขาคิดเขาเห็นโรงเล่าเตากันคนขโมงมีนี่คือเขาเรียกว่าอันนี้คือยอดนักปราชญ์ที่เขาคิดเดี๋ยวนั้นแต่ไอ้เหี้ยอันนี้เขายอดคณะตุลาการพิวัตรอันนี้เขายอดนักก๊อปพูดโยนกันไป3ตัวคนนู้นพูดคนนี้แถลงไอ้หน้ายึกยือทำปุ้งปังปุ้งปังไอ้นี่พูดคำต้าจะดีไอ้นี่พูดออกไปผลสุดท้ายพอแล้วสะบัดตูนี้เหมือนเดิมแต่ดีนะผมชอบในวันนี้ครับคือออกมาอย่างเงี้ยฝีมันจะได้แตกแล้วผมเชื่อว่า10พฤษภาเนี่ยครับที่ถนนอักษะเนี่ยนะโอ้โหวิกแตกนะเพราะแน่นอนฮะอันนี้ถือว่าเป็นการเรียกแขกครั้งใหญ่แล้วผมจะมีเดี๋ยวอย่าพลาดไปเปิดไปช่องไหนนะเดี๋ยวเขาไปดูจตุพรต่อครับวันนี้มีอินไซต์อ่ะคุณแม่ศักดิ์ต่อเรื่องถาวรเสนียมเดี๋ยวนี้เขาไม่เอาแฮนดี้ไดหรือทำไดหรือแผ่นไม่ต้องฮะขอเป็นเอกสารอย่างนั้นเอามาไม่ทันอ๋อเหรอคือเขาทำให้เสร็จแล้วทำให้ลงชื่ออย่างเดียวแล้วคุณรู้ไหมวันนี้เปิดไต่ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญคืออะไรครับรู้แม้กระทั่งคำสั่งลับคำสั่งลับมากก็แสดงว่าวันนี้เกลือเป็นหนอนโอ้แน่นอนถูกว่าครับคือข้างในส่งข่าวมาแล้วก็คำสั่งลับมากเลขที่นี้ก็ไม่เป็นไรหรอกครับเพราะไอ้คำสั่งลับมันก็ไม่ลับครับคือจริงๆแล้วเนี่ยคำสั่งลับก็คือไม่ลับก็คืออะไรก็คือมันเรื่องจริงที่การกระทำของนโยบายแห่งรัฐนโยบายของรัฐบาลเมื่อทำความเหมาะสมก็คือแล้วการบริหารราชการแผ่นดินคนนี้มันไม่ใช่คนของรัฐถึงเป็นคนของรัฐแต่มึงไม่ให้อำนวยความสะดวกก็ต้องเปลี่ยนเป็นธรรมดาคือเบาะแสก็คุณไม่สนองนโยบายอ่ะก็ต้องเปลี่ยนปกติเบาะแสที่คุณประสักได้มาเนี่ยจิ้งจกทักมาเนี่ยต้องหมดจิ้งจกแล้วจิ้งจกเราหายไปไหนจิ้งจกเนี่ยเขาบอกว่ามีคนหอบแฟ้มครับหน้าคุ้นนี่เอาไปให้มันนี่คุณจิพงษ์ฮะผมคันหัวเลยมันทำให้ผมนึกถึงศาลแพ่งครับกรณีศาลแพ่งออกข้อกำหนดมา9ข้อครับตอนที่สอรสประกาศพรกฉุกเฉินใช่ไหมอ๋อไม่ให้ม็อบเนี่ยเป็นม็อบครับคุณรู้ไหมว่าวันนั้นน่ะใครขึ้นไปที่ศาลแพ่งเออก็คนเดิมไม่ใช่คนเดิมครับอ๋อเหรอคนนี้เป็นหม่อมราชวงศ์เหรอฮะแก่คนนึงหิ้วกระเป๋าเจมบอลไปด้วยเหรอนี่เดี๋ยวเสียหายพร้อมเอกสารเสียหายคนอื่นนะผมไม่รู้ขึ้นไปศาลแพ่งไปทำไมแต่เขาพิพากษาเอามาอย่างนั้นไม่ตัวย่อหน่อยเหรอหม่อมอะไรที่ว่าล่ะหม่อมราชวงศ์บางคนหม่อมราชวงศ์คนหนึ่งแก่แต่ดีฮะพูดกันแบบสบายใจนะครับพูดกันแบบสบายใจนะเพราะเมื่อวานเรารู้ข่าวมาก่อนหน้าแล้วก่อนหน้าเราสบายใจบอกว่าใกล้เป็นท่านนายกพักแล้วเตรียมตัวขั้วมาอีกสักเที่ยวนึงแล้วก็ลงเลือกตั้งนี่ผมบอกนะเอาอินไซด์ไหมเช็คข่าวก่อนเข้ารายการเมื่อกี้นี่หมาดๆเป็นยังไงฮะนายกแฮปปี้แฮปปี้ดีครับแฮปปี้ครับทำไมแฮปปี้ฮะเอ้าจะได้ลงพื้นที่ถนัดถนัดนี่นะมึงอ๋อแล้วใช้แคมเปญหาเสียงอย่างงี้นะคัมเปญหาเสียงว่าเอายิ่งรักมารับใช้กลับมารับใช้ประชาชนเอาแค่นี้แหละครับถล่มทลายผมบอกให้เออเอามาไอ้มันก็ตัดสินอีกไม่แต่ว่าก่อนที่ตัดสินนะครับบอกเพื่อไทยนะหาตัวสำรองได้เลยฮะเพราะกรณี308สสสวถูกตัดสิทธิ์ไปแล้ว46คน
เดี๋ยวจะมีสสอีกร้อยกว่าคนที่ถูกตัดสิทธิ์ครับนี่เขาเตรียมหาตัวเปลี่ยนแล้วปปชกรณีการแก้ไขมาตรา190ที่มาสวมันจะต้องมีขั้นตอนนี่ฮะคือตอนนี้ก็คือปปชครับองค์กรปปชบอกชี้มูลมาเสร็จก็มาศาลฎีกาศาลฎีกาของนักการเมืองไอ้นั่นเป็นเรื่องของศาลรัฐธรรมนูญครับศาลรัฐธรรมนูญเสร็จแล้วก็มาทำอะไรฮะคือวันนี้จะบอกนะถ้าจะตัดสิทธิ์เนี่ยนะตัดสิทธิ์ได้หมดนะรีบๆซะเพราะเดี๋ยวอย่างกูเนี่ยจะเข้าไปแล้วนี่นี่ครับอย่างกูเตรียมพร้อมแล้วคือเขาบอกวันนี้นะนายกยิ่งรักไม่ต้องทำอะไรมากครับพักผ่อนให้สบายเขามีเพจอยู่เพจนะนายกบอกว่าไงป่ะบอกว่าโบกมือให้นักข่าวพรุ่งนี้ไม่เจอกันเพราะไม่ได้อยู่ปฏิบัติหน้าที่คือวันนี้นายกต้องบอกนะเหมือนยกภูเขาออกจากอกฮะเรื่องที่ผ่านมาทั้งหมดเนี่ยฝีมันแตกแล้วปังเนี่ยสังคมทั่วประเทศไทยถามว่าวันนี้ไม่มีใครไม่รู้บ้างนี่ไม่ต้องมาทั่วประเทศไทยนะทั่วโลกครับเขาหัวล้อฮะหัวล้อก็หายกับไอ้เหี้ยองค์คณะตุลาการแล้วพี่ชัดจำบอกไอ้เหี้ยประเทศไทยไอ้สัตว์แม่ยัดปีหน้าจะเข้าอะไรนะประชาคมอาเซียนสมาชิก5858จะเข้าประชาคมอาเซียนดูประเทศไทย AC ประเทศไทยดูตอนนี้ดิก็ตกลงส่งนี่นะส่งอะไรมาปานี่ส่งอะไรไข่มุกโอ้อินทราจารย์ไปเป็นหัวหน้าคณะส่งไปเป็นนายกไปนั่งยืนไอ้เหี้ยหัวล้านหัวเถอะแล้วก็นั่งกล่าวด้วยว่าด้วยอาจจะดอกหรือด้วยดอกทองนี่คือกรณีวันนี้เนี่ยศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยนายกครับพร้อมรัฐมนตรี9คนเดี๋ยวไปดูรายชื่อรายชื่อรัฐมนตรี9คนที่โดนหางเลขไปด้วยที่หม่อมปลื้มบอกเมื่อกี้ไงครับย้อนหลังไปก็ได้ไปข้างหน้าก็ได้พยากรณ์ก็ได้ครับเป็นคนไม่มีอำนาจก็ได้คนที่1ก็มีท่านเฉลิมอยู่บำรุงเออเนี่ยแล้วรองนายกรัฐมนตรีปัญหาว่าสอรสว่ายังไงตอนนั้นท่านเฉลิมเนี่ยเป็นรองนายกครับตอนเนี้ยก็มาเป็นรัฐมนตรีแรงงานท่านเฉลิมเนี่ยหลุดจากรัฐมนตรีแล้วสามารถกลับไปสอรสได้ไหมก็น่าจะได้นี่ไม่เกี่ยวกันตำแหน่งก็คืออย่างนี้ฮะคือตอนนั้นท่านเฉลิมเป็นรองนายกแต่ตอนนี้ไม่ได้เป็นรองนายกครับเป็นแค่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานแต่ทีนี้ไอ้ตุลาการศาลสารรัฐธรรมนูญหัวคูณเนี่ยเขาบอกว่าอย่างนี้จรัญภักดีธนกุลให้สัมภาษณ์วันนี้บอกว่าการพิจารณาวันนี้เนี่ยเป็นความผิดเฉพาะตัวถูกต้องเฉพาะตัวหมายความว่าเฉพาะตำแหน่งแม่ฮะเฉพาะตัวหมายความว่าคุณเฉลิมคุณยิ่งลักษณ์หรือคุณชัดคุณจิติพงศ์ครับคุณจะเป็นตำแหน่งอะไรก็แล้วแต่เขาพิจารณาความด้วยว่าเป็นการพิจารณาความผิดเฉพาะตัวครับถ้าคุณอยู่ในตำแหน่งรัฐมนตรีกลาโหมก็หลุดแต่คุณไปทำผิดขณะที่เป็นรองนายกความผิดเฉพาะตัวก็หมายความว่าคุณจิติพงศ์เนี่ยกระทำความผิดก็หลุดทั้งหมดจรัญให้สัมภาษณ์อย่างนี้ครับไอ้เหี้ยแล้วถามว่าจรัญภักดีธนกุลแน่จริงมาลงเป็นนายกดิอย่าพี่อย่าประมาทเขานะลงมาดิเดี๋ยวอาจจะเป็นนายกคนกลางก็ได้นะพี่อย่าไปท้าเป็นนายกหูคุยเลยอ่ะเอาไปดูรายชื่อใหม่นอกจากร้อยตำแหน่งเฉลิมอยู่บำรุงแล้วนะฮะก็มีท่านกิตติรัตน์ดาลนองบิ๊กโต้งเนี่ยนะรองนายกตัววิจารณ์ใครคุณนี่เต็มๆเลยนะนี่ชัดเจนเป็นรัฐมนตรีมาตั้งแต่สมัยแรกเลยใช่ไหมสุรพงศ์อาจารย์สุรพงศ์โตวิจักชัยกุลมีพี่ปึ้งนี่คนหนึ่งพลตำรวจเอกประชาพรมนอกบิ๊กชาด้วยปอดประสบสุรัตน์สวัสดีนี่ใครปีปอดด้วยใครจะไปดูแผ่นดินไหวบ้างเหนือสันติพร้อมพัฒน์พลเอกยุทธศักดิ์ศรีประภาครับบิ๊กสิริวัฒน์ขจรประสาทครับนาวาอากาศเอกอนุดิษฐ์นครทัพ ICD ครับแล้วก็ท่านนายกยิ่งหลักรู้เปล่าว่าเขาจะทำไงต่อครับก็คือเอากลับมาได้แล้วทีมงานก็คือว่าหลังจาก9คนที่โดนสรุปสุดท้ายนะไม่ตั้งใครมาแล้วฮะเอาเท่าที่มีแล้วทำไมถึงหวยไปออกที่คุณนิวัฒน์ทำรงบุญทรงไพศาลก็มาเช้าทำไมถึงเร็วเหลือเกินอ้าวไม่ใช่ฮะไม่เร็วฮะฮะเพราะมาเช้าประชุมครม.ครับประชุมครม.ก่อนเที่ยงครับครับคือประชุมครม.เรียบร้อยถ้าเกิดมีการบิดพลิ้วถ้าเป็นอย่างที่เขาตั้งธงเอาไว้ครับครับเขาก็เลยแต่งตั้งไว้ตรงหน้าเลยเรียบร้อยแล้วเรียบร้อยที่แล้วอะไรนะครับเมื่อวานนี้ที่ผมบอกว่าดูข่าวดีว่าแม้กระทั่งท่านพลดอนก็มานั่งเป็นประหลัดสำนักนายกรัฐมนตรีทุกอย่างเป็นด้านอะไรท่านทางสุขท่านธงทองธงทองไปเป็นประหลัดยุติธรรมคือก็บอกเลยครับว่าวันนี้ถึงแม้กระทั่งมีรัฐมนตรีรักษาการได้อยู่24คนครับ24คนเสร็จประหลัดกระทรวงก็สามารถทำได้ประหลัดกระทรวงก็สามารถดูแลได้แล้วมีอันดับที่เป็นรองนายกก็ขึ้นมารักษาการตามปกติพรุ่งนี้เขาจะแบ่งงานกันแล้วอะไรรู้ไหมครับไอ้พวกที่ฝันเปียกนะ
ที่ให้สัมภาษณ์กับไอ้สสวไอ้สว40ตัวนะครับที่มึงบอกว่าเป็นสุญญากาศแน่นอนทุกอย่างแน่นอนบอกกูบอกว่าคุยนะครับเอาคุยไปเลยครับคือทางเลือกเนี่ยมันมี4ทางเลือกฮะแบบสุดโต่งเลยนะพรรคเพื่อไทยเขาคิดมาอยู่แล้วครับรัฐบาลเขาคิดอยู่แล้วถ้าออกทางที่1จะแก้ยังไงออกทางที่2แก้ยังไงบังเอิญออกทางที่3ครับวันนี้เนี่ยคำพิจารณาในคำสั่งคดีเนี่ยออกมาในทางที่3หวยเลยมาออกที่คุณนิวัฒน์ทำลงเพราะว่าคุณสุรพงษ์โตวิจักชัยคุณครับโดนโดนไปด้วยเสร็จปั๊บเนี่ยไม่มีการแต่งตั้งรัฐมนตรีเพิ่มเข้าไปในไม่มีฮะรักษาการไปจนกว่าจะจัดการเลือกตั้งครั้งใหม่แล้วผมบอกพรรคเพื่อไทยไม่ต้องทำอะไรมากฮะใช้ชูว่าเอานายกยิ่งลักษณ์มารับใช้กลับมารับใช้ถูกประชาชนแค่นี้จบแต่พี่ชัดขอขัดจังหวะพี่ชัดนิดนึงคุณประศักดิ์แต่ถามว่าทำไมเขาถึงรีบพิจารณารู้ป่ะสามนุนครับคุณดูจดหมายตัวนี้ทั้งสองท่านอาจจะยังไม่เห็นไปตุรกีอ่ะอ๋อไม่ใช่ฮะฮะเป็นจดหมายในโกซิกนะเดี๋ยวทีมงานเอาขึ้นมานิดนึงเป็นจดหมายลับเหรอเป็นจดหมายที่มาเป็นจดหมายลับฮะฮะเรียกว่าวันนี้พิจารณาปั๊บเดี๋ยวทีมงานจะมีเอามาเลยฮะคือพิจารณาปั๊บสามนุนหยุดงานพวกนี้เลยฮะเอ้าทำไมอ่ะปิดสำนักงานนะเห็นไหมครับไปต่างประเทศไปแล้วก็จะไปตุรกีนี่คือเรื่องของเรื่องไปตุรกีคือไปถกคุยลาที่ตุรกีคือมันมีประเด็นเครื่องบินจะตกที่ตุรกีฮะทำไมเขาถึงวิพากษ์แล้วก็ผมก็รู้ว่าทำไมเขาพิจารณาตัดสินวันนี้ผมตั้งกันมาเรียบร้อยเพราะว่าเดิมทีจะจัดสัมมนานักข่าวสายสารรัฐธรรมนูญวันที่7ถึงวันที่9ที่เกาะสมุยแล้วยกเลิกนักข่าวไปเนื่องจากไม่ให้เหตุผลเลื่อนการสัมมนานักข่าวแบบไม่มีกำหนดเขาก็เลยรู้ผมอยากรู้ใจความช่วยเอาใจความเอาใจความเดี๋ยวทีมงานเอาจดหมายเมื่อกี้ขึ้นมาได้หนึ่งขยายหน่อยเป็นเลยเป็นเรื่องของสารรัฐนูลขอประกาศสำนักงานให้หยุดเดี๋ยวนะพอดีอินเทอร์เน็ตช้านิดหนึ่งคือให้สำนักงานหยุดสาระใหญ่ใจความก็คือหยุดตั้งแต่วันที่8ฮะพรุ่งนี้เลยพรุ่งนี้เลยครับตัดสินแล้วก็อย่างที่พี่ชัดว่าครับรีบลุกรีบไปเก็บของไปเที่ยวแล้วครับพอเตรียมตัวแล้วเพราะว่าไม่ได้อยู่บ้านมาประมาณ2เดือนกว่าครับเพราะมีเซฟเฮาอยู่กับจิ้งเขียวเออละจิ้งเขียวจัดไว้อย่างดีผมอ่านให้ฟังประกาศสำนักงานศาลรัฐธรรมนูญเรื่องให้สำนักงานศาลรัฐธรรมนูญหยุดทำการชั่วคราวอ้าวครับเฮ้ยมีอย่างนี้ด้วยอ้าวก็เรียกว่าแล้วแต่งเงินเดือนมั้ยเนี่ยโอ้นี่ตีหัวแล้วเข้าบ้านเฮ้ยแล้วแต่งเงินเดือนก็บอกแล้วไงไอ้นาตูเมียนี่ผมบอกอย่าหนีนะไอ้นาตูเมียไอ้เหี้ยอันนี้ไม่ได้หนีฮะหยุดฮะบะโจตรงก็ตั้งเขารู้กันทั้งบ้านทั้งเมืองไอ้สัตว์คือประกาศให้ศาลสำนักงานศาลรัฐธรรมนูญหยุดทำการชั่วคราวตามที่ศาลรัฐธรรมนูญได้มีคำวินิจฉัยเรื่องประธานวุฒิสภาส่งความเห็นของสมาชิกวุฒิสภาขอให้ศาลรัฐธรรมนูญพิจารณาวินิจฉัยตามรัฐธรรมนูญมาตรา93ว่าเป็นความเป็นรัฐมนตรีของความเป็นรัฐมนตรีนายกยิ่งลักษณ์ชินวัตรเนี่ยสิ้นสุดลงหรือเปล่าก็คือเอาสาระสำคัญก็คือว่าคือมันมีเรื่องที่ศาลนูนวินิจฉัยไปในวันนี้เนี่ยเพื่อเป็นการรักษานี่พารากราฟสุดท้ายเพื่อเป็นการรักษาความปลอดภัยและชีวิตของบุคลากรของศาลรัฐนูนเอาและสำนักงานศาลนูนจึงประกาศให้สำนักงานศาลนูนหยุดทำการในวันพฤหัสบดีที่8ฮะก็คือตั้งแต่พรุ่งนี้เป็นต้นไปสำหรับข้าราชการที่มีภารกิจต้องปฏิบัติงานอยู่ภายใต้กำกับดูแลของหน่วยงานภายในที่เกี่ยวข้องและสามารถนำงานปฏิบัตินอกที่ทำการได้เพื่อไม่ก่อให้เกิดความเสียหายต่อราชการว่ากันว่าหยุดตั้งแต่วันที่8ถึงวันที่13อ่ะโอ้โหไม่ใช่8 อย่างเดียวนะในจดหมายเขียนแค่วันที่8แต่จะหยุดตั้งแต่8ถึง13พอดีครับพวกจุกเสาร์อาทิตย์ด้วยก็พอดีตันหากลับฮะไปตีหม้อที่ตุรกีนะครับก็คงจะหลองกันช้างลากเย็ดกันเลยอันนี้เขาเรียกตีหัวเข้าบ้านครับอันนี้ไม่ใช่ตีหัวเข้าบ้านนะตีหัวแล้วออกจากบ้านเลยคงไปฉลองกันแบบช้างลากเย็บเลยไปด่าอย่างนี้แหละถ้าผมเป็นสอรสคุณตะลิศเพ็งดิษเนี่ยเขาก็พูดเอาไว้นะถ้าศาลรัฐนูลวินิจฉัยออกมาอย่างนี้เนี่ยแน่นอนสิ่งที่มันจะเกิดขึ้นคือมันมีความไม่พอใจกับกลุ่มอีกกลุ่มหนึ่งและก็อาจจะเป็นความพอใจของอีกกลุ่มหนึ่งอาจจะมีเกิดความรุนแรงเกิดขึ้นถ้าเป็นผมคนที่จุดประเด็นความรุนแรงเกิดขึ้นคุณธลิศเพ็งดิษฐ์เนี่ยผมจะออกคำสั่งไปที่ตม.ฮะประกาศสรส.ห้ามตุลาการศาลรัฐธรรมนูญเดินทางออกต่างประเทศ
เพราะเป็นผู้ที่จุดขวางชนวนความรุนแรงให้เกิดขึ้นถูกต้องห้ามกับประเทศไทยห้ามเดินทางห้ามเดินทางต่างประเทศอนุญาตให้ไปแค่สุวรรณภูมิกับดอนเมืองกับดอนเมืองแค่นั้นห้ามออกห้ามออกห้ามกลับห้ามไปตุรกีห้ามไปชักว่าวตมนี่ย่อมจากต้นมะม่วงคือวันนี้ก็บอกกันตรงๆนะว่าการที่ตัดสินหรือการวินิจฉัยออกมาแบบนี้นะไอ้เหี้ย200กว่าปีเนี่ยแหละเอาจริงๆกรุงรัตนโกสินทร์นี่นะปะโทไอ้เหี้ยเด็กๆเนี่ยนะเด็กเนี่ยม1ม2ยังรู้เลยไม่ต้องเรียนกฎหมายไม่ต้องเรียนกฎหมายยังรู้เลยบอกแล้วเค้างงกันคืออะไรรู้มั้ยคิดได้ยังไงแบบนี้คิดได้ยังไงเอาไปโยงครับไอ้เหี้ยในคำวินิในคำไต่สวนไม่มีเลยนะครับโยงอ่ะบอกว่าผู้ร้องผู้ถูกร้องคือนางสาวยิ่งลักษณ์ชินวัตรครับผู้ร้องคือนายถวินเปลี่ยนสีครับไม่มีผู้ร้องคือวิเชียรบดโพสีประทีปตันประเสริฐครับอาเพียวพันดามาพงศ์เป็นเรื่องนายถวินเปลี่ยนสีโดนย้ายไปอยู่สำนักนายกเป็นที่ปรึกษาครับฝ่ายข้าราชการแล้วมีคำสั่งศาลปกครองบอกว่าให้คืนตำแหน่งพอคืนตำแหน่งแล้วก็ถือว่าขาดจบเฮ้ยแต่ตุลาการเอามา มาชักว่าวได้อีกแต่ยัดแม่อย่างนี้ตุ๊กแกป่วยหมดนะทำไมฮะฮะทำไมตุ๊กแกป่วยขอโทษนะฮะหำไม่ลุกนะ จะพูดแบบหยาบๆเมื่อกี้ก็ปล่อยไหลด้วยไหลนุ่นแล้วนะคือจริงจริงๆเนี่ยคือเมื่อตุลาผมใช้คำใช้ว่าคณะกรรมการตุลาการแล้วกันมันใช้คำว่าศาลรัฐธรรมนูญเพราะคุณไม่มีพรบว่าด้วยการพิจารณาคดีความนะฮะตามรัฐธรรมนูญกฎหมายประกอบกฎหมายประกอบตั้งแต่วันที่25สิงหาปี51เป็นต้นมา7ปีแล้ว7ปีคุณไม่มีอำนาจนั่งเฉยครับคุณไปนั่งชักเว้าอยู่ในศาลรัฐธรรมนูญเนี่ยนะฮะคือศาลรัฐธรรมนูญมีศาลจริงครับแต่ไม่มีตุลาการตามพรบร้องได้มั้ยประเด็นนี้ร้องได้ได้ฮะเดี๋ยวไปฟ้องครับครับเดี๋ยวก็มีการไปฟ้องกันนะคืออย่างนี้พอมาดูฝั่งนักวิชาการบ้างอาจารย์พิชิตลิขิตกิจสมบูรณ์เนี่ยเขาออกมาบอกว่าถ้านายกเนี่ยปฏิเสธอำนาจศาลรัฐธรรมนูญประชาชนจะยืนเคียงข้างคุณอันตอนนี้ประชาชนก็ยืนเคียงข้างแต่ครั้งนี้คุณพิชิตบอกว่าอย่างนี้อาจารย์พิชิตเนี่ยเป็นอาจารย์เศรษฐศาสตร์เศรษฐศาสตร์ฮะธรรมศาสตร์ฮะครับครับเขาบอกว่าเขาเขียนบทความมานะฮะให้สัมภาษณ์ให้สัมภาษณ์ต่อไปนี้ไม่ใช่เป็นการซ้ำเติมกันเองนะแต่เป็นการสรุปบทเรียนสำหรับ ตระกูลชินวัตรชนะเลือกตั้งเมื่อปี54ได้นายกยิ่งลักษณ์หาทางเกี้ยเสียพี่นอบพี่เนาเอาอกเอาใจกับพวกนั้นทุกอย่างสุดท้ายเขาก็ไม่ละเว้นอยู่ดีครับและคราวนี้จะกระทำหนักกว่าเก่าหลายเท่าเอาถึงตายและสาบสูญเขียนไม่ดีมากฮะจุดเริ่มต้นของความเสียหายวันนี้คือการแก้ไขรัฐธรรมนูญมาตรา291ครับโหวตวาระ3รัฐธรรมนูญเข้ารับเรื่องและวินิจฉัยทั้งที่ไม่มีอำนาจตามมาตรา68บอกว่าแก้ทั้งฉบับไม่ได้แนะนำให้แก้ตามรายมาตราแทนที่พวกคุณจะยืนหยัดหลักนิติธรรมปฏิเสธศาลรัฐธรรมนูญในตอนนั้นพูดถึงตอนนั้นถ้าปฏิเสธตอนนั้นก็ไม่ถึงเวลานี้คือถ้าไม่ให้โจรเข้าบ้านแต่แรกอาจารย์พิชิตบอกงี้ถูกต้องคือถ้าโจรเข้าบ้านไม่ได้แต่แรกมันก็ขโมยมะม่วงไม่ได้ครับคุณไปยอมรับอำนาจเขาในตอนนั้นนะก็คือไม่โหวตแก้รัฐธรรมนูญซะก็จบนะก็เลยเป็นช่องทางให้เขาใช้ไอ้ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญหัวคูณเล่นงานคุณสารพัดเรื่องมาจนถึงทุกวันนี้ถ้าวันนี้ยังยอมอีกนายกยิ่งลักษณ์ยอมลงจากตำแหน่งให้มีรัฐมนตรีที่เหลือรักษาการไม่คิดสู้ก็เท่ากับยอมให้เกิดรัฐประหารโดยตุลาการอีกครั้งหนึ่งคือผมมองคุณชินวัตรก็จะผมมองอย่างนี้ฮะถูกกระทำอีกต่อไปพิจารณาท่านผู้ชมและอาจารย์ก็เคารพนับถือกันอยู่คือถ้าบอกว่าวันนี้เนี่ยนายกจะไปซ้ายไปขวานะนายกลงวันนี้ก็ได้ใจประชาชนนะวันนี้เรียกว่าโอ้โหผมบอกยืนหยัดอยู่มันวินาทีสุดท้ายปีเลือดตอนนี้เดือดเลยครับคนเสื้อแดงดูรายการเราตอนนี้เดือดเลยไม่ต้องไปเดือดไปแค้นนะฝีอย่าให้มันคือถ้ามันปะทุแล้วก็แล้วกันคือวันนี้แต่ถ้าฝีมันไม่แตกเลยนะเราก็จะเป็นไข้ปวดหัวตัวร้อนเนี่ยเตรียมกำลังครับเตรียมไม่พร้อมมากับเครื่องแบบที่อยู่กับบ้านต่างจังหวัดเตรียมไม่พร้อมมากสัญญาณมันมาอนะครับเตรียมไม่พร้อมว่าถ้าวันนี้มีใครคิดจะล้มการเลือกตั้งประเด็นมีเล่นเยอะครับวันนี้ผมบอกกันแล้วนายนายกพักผ่อนซะทีสบายแล้วรอเต็มตัวใหม่รอเต็มตัวเดินสายหาเสียงเดินสายหาเสียงเลยครับแล้วจะบอกเลยครับว่าพี่น้องคนเสื้อแดงก็เตรียมพร้อมมาเครื่องแบบต้องพร้อมวันที่10ครับนะครับให้ทุกคนพร้อมเพียงกันแล้วไม่ต้องไปวิตกว่าวันนี้จะเกิดอะไรขึ้นคืออะไรจะเกิดแม่งก็เกิดนี่อย่างที่คุณณัฐวุฒิคุณจตุพรพูดคือจะเลือกตั้งกี่ครั้งมาเถอะครับเขาก็ต้องกายพรรคเพื่อไทยอยู่ดีเลือกป่ะใช่สามเดือนเลือกครั้งก็ได้บ้านเราครับมึงไม่อยากเลือกไม่อยากเลือกเอาสามเดือนเลือกตั้งกันใหม่สี่เดือนเลือกตั้งกันใหม่จะเอางี้ก็ได้
คือไม่มีนายกก็ไม่เป็นไรก็พักผ่อนไปหรือใครอยากจะเงี้ยนเป็นนะไอ้มันมีไอ้คนเงี้ยนอยู่นะที่เดินสายแหมแตะพิมพ์เขียวพิมพ์พ่อพิมพ์แม่มึงอย่าเยี่ยมากไอ้สัตว์เอาเห็นเงียบไปอยู่หลายวันนี่โอ้เขาจับมาอีกแล้วเลยเขาจับทางได้ฮะเขาจับทางได้ที่มาร์คมันออกมาเดินเนี่ยยอมสะพายแล้งมาให้คนเห็นใจว่าหลายปลาหักเนี่ยนะเพื่อเรียกคะแนนเพื่อเรียกนอกจากเรียกคะแนนคือสร้างความชอบธรรมก็คือพูดเหมือนตีปลาหน้าใสโยนหินถามทางยืนแถลงอยู่สำนักราชการบริบาลทหารในกองทัพไทยทำเหมือนว่าตัวเองเนี่ยอยู่ทำเนียบขาวครับประตูไอ้หัวกลวยไอ้เหี้ยไอ้กลวยทำไมเหมือนทำเนียบขาวแล้วยืนเนี่ยหายปลาแต่หายปลาชิบหายเนี่ยแล้วทำคุยต้องฟังเสียงผมฟังหาพ่อมึงหาเสียงมึงไงแม่หมายังไม่ฟังเลยสัตว์ครับคือนี่มันไม่มีประเด็นอยู่ประเด็นหนึ่งที่น่าสนใจอยู่ครับอยากให้คำนวณสิทธิสมานนี่มันให้ข้อสังเกตมาอันนี้รู้ก่อนนะเสียหมดเลยมันรู้ก่อนคือคำนวณสิทธิสมานผมไม่สังเกตนะครับคนที่รู้ก่อนเนี่ยสองคนแล้วชอบพูดก่อนเรื่องตุลาการศาลนูนหนึ่งก็คือคำนวณสิทธิสมานครับแล้วมันฟันตรงถูกเดิมทีมันฟันว่าหกศาลนูนเจ็ดปปชแต่ปรากฏว่า7ศาลรัฐธรรมนูญ8ปปชพรุ่งนี้ฮะมันคือมันถือว่าฟันธงถูกอีกคนคือโฆษกพันธมิตรครับบานเทพฮะหัวพงพันรู้หมดพวกนี้จะรู้ก่อนมีอินไซต์ข้างในก่อนนี่แต่ประเด็นนี้เดี๋ยวผมมีด่วนมามีด่วนแล้วฮะคือวันนี้เนี่ยมีด่วนมาจากซีของพรรคประชาธิปัตย์ครับข่าวมาเมื่อกี้ว่าไปคนเก่าแก่พรรคประชาธิปัตย์คุณจำได้ไหมอดีตสสพิเชษพันวิชาติกุลพิเชษก็บีเขาบอกว่าชี้หลังคำวินิจฉัยศาลรัฐธรรมนูญตุลาการประเทศไทยมีแนวโน้มไปกันใหญ่แล้วหลังจากตุลาการศาลรัฐธรรมนูญมีคำวินิจฉัยนายยังได้แสดงความเห็นเพิ่มเติมว่าไปกันใหญ่เพราะอะไรมีผู้คาดหวังว่าคำวินิจฉัยของตุลาการศาลรัฐธรรมนูญวันนี้จะทำให้นายกรัฐมนตรีและรัฐบาลรักษาการพ้นคณะและเกิดสุญญากาศทางการเมืองแต่กับตลปัดมันไม่พ้นแต่ผลวันนี้ทำให้นายกรัฐมนตรีพ้นตำแหน่งรัฐมนตรีไม่เกิน10คนไม่ใช่สุญญากาศครับเพราะส่วนหนึ่งพ้นหน้าที่ไปแล้วอีกส่วนหนึ่งเพิ่งเข้ามาหลังมีมติโหนายทวินพรรคเพื่อไทยมีสิทธิ์เสนอรัฐมนตรีคนอื่นให้ขึ้นรักษาการแทนนายกรัฐมนตรีครับและรัฐมนตรีที่เหลือพอจะบริหารราชการต่อไปสุญญากาศจึงนี่คือสิ่งบอกว่าจะไม่เหมือนสิ่งที่หวังสอรสก็ออกมาทันทีครับเตรียมทูล9ขอพระบรมวินิจฉัยม็อบ2ฝ่ายเตรียมเปิดศึกกันเต็มที่แล้วนี่ก็คือเป็นหัวข้อกันลงมาครับคือวันนี้คนเก่าแก่ของพรรคประชาธิปัตย์นะผมเดาไว้2คนนะคนที่1คือคุณพิเชษฐ์พันวิชาติกุลเนี่ยออกมาหลังๆนี่เริ่มสูญประชาธิปัตย์ครับแล้วบอกตัวเองจะล้างมือแล้วอยู่พรรคประชาธิปัตย์ไม่ไหวแล้วใครมาขอตังค่ารถจากจังหวัดกระบี่อย่ามาม็อบกปปสอย่าไปส่วนชุดที่2เนี่ยคือชุดอลงกรวังมะนาวของอลงกรพลบุตรกับเฉลิมชัยศรีอ่อนประจวบครับไอ้2คนนี่ถ้าไม่ถอนนี่ก็หมาเพราะอะไรฮะปฏิรูปพรรคประชาธิปัตย์ไม่ได้แล้วเพราะฉะนั้นต้องถอนตัวแล้วบอกว่าเที่ยวนี้ประชาธิปัตย์หลายคนก็เชื่อว่าประชาธิปัตย์จะบอยคอตเพราะผลวันนี้ตุลาการศาลนูนออกมาอย่างนี้นะปรากฏว่าไม่เป็นไปตามความคาดหมายชนะแต่ชนะแค่ครึ่งเดียวนี่เอานายกออกได้แต่ไม่เป็นสุญญากาศนี่ผมเนี่ยนะถ้าพูดแบบเอาเป็นว่าพูดแบบเข้าข้างและสบายใจนะถ้าวันนี้ไม่มีเหตุการณ์ที่บอกว่าเผด็จการหรือรัฐประหารท่านนายกพักผ่อนยาวยาวๆแล้ว20กรกฎาคมเลือกตั้งเตรียมพร้อมหาเสียงได้เลยครับเพราะว่าวันนี้ก็คือชัดเจนนะขนาดซีกพิเชษฐ์พันวิชาติกุลนี่ก็ไม่ธรรมดานะในพรรคประชาธิปัตย์ออกมาพูดชัดเจนเพราะอำนาจมันอยู่ที่หัวหน้ารัฐบาลอยู่เสียงข้างมากคือพรรคเพื่อไทยเสนอได้แล้วผมบอกเลยครับเขาเสนอเขาประชุมครม.แต่เมื่อเช้าแล้วเพราะว่าต้องดักฮะแล้วเดี๋ยวอาจจะผิดกฎรัฐธรรมนูญเนื่องจากเร่งรีบนะฮะคือเอาต่อประเด็นต่อมาที่คำนวณสิทธิสมานเนี่ยออกมาบอกว่ากรณีที่ตั้งคุณนิวัฒน์ทำลงบุญทรงไพศาลเนี่ยนะไปเป็นรักษาการนายกรัฐมนตรีเนี่ยจะไปพูดถึงเกี่ยวเรื่องของการเลือกตั้งการเลือกตั้งทีนี้ตอนนี้เมื่อวานนี้ทางกกต.เนี่ยไม่ได้เสนอกฤษฎีกามาให้รัฐบาลได้ดูถูกไหมฮะครับทีนี้ไอ้คำนวณมาบอกว่านายกรักษาการนายกรัฐมนตรีปฏิบัติหน้าที่แทนเนี่ยนะฮะไม่สามารถที่จะนำรายชื่อไม่สามารถนำกฤษฎีกาขึ้นทูลเกล้าได้เพื่อจะให้มีการเลือกตั้งทำไมอ่ะเอ้าก็ไม่ใช่นายกไง
เอ้าจะไปรักษาการนายกไม่ใช่นายกไม่สามารถขึ้นทุนก้าวนะเขาบอกว่าอย่างนี้นะเพราะว่าต่อยพวกมึงจะยื่นได้ฮะว่ารัฐธรรมนูญคำนวณสิทธิสมัยให้แม่ยึดเนี่ยมีการให้เลือกนายกรัฐมนตรีโดยเร็วทีนี้เขาบอกว่าไม่สามารถคณะรัฐมนตรีที่เหลืออยู่เนี่ยไม่สามารถที่จะไปคุยกับกต.ให้มีการเสนอกฤษฎีกาเพื่อให้มีการเลือกตั้งได้ครับผมจะบอกคำนวณสิทธิสมัยนี้เป็นสว.ละโง่เสียเปล่าฟังน้องอะพี่ฟังกูให้ดีนะไอ้คำนวณไอ้สัตว์ด้วยไอ้เหี้ยผมเพิ่มให้นะพระราชกฤษฎีกาให้มีการเลือกตั้งวันที่2กุมภายังไม่สิ้นอายุเพราะฉะนั้นนะครับที่คุณบอกว่าไม่นะครม.ไม่สามารถที่จะเอาไปขึ้นทุนก้าวได้ไม่จริงครับกกต.มีอำนาจในการประกาศตามพระราชกฤษฎีกาที่ออกไว้แล้ววันที่2กุมภาให้มีการเลือกตั้งวันไหนก็ได้ภายในรัฐสภาซึ่งวันนี้เนี่ยพ.ร.ก.นี้ก็ยังขอไปพระราชกฤษฎีกานี้ยังมีผลบังคับใช้อยู่เพราะนั้นเป็นอำนาจของกกต.ที่จะประกาศวันเลือกตั้งซึ่งก็ได้กำหนดเอาไว้แล้วเมื่อวันที่27วันที่20กรกฎาคมเพราะฉะนั้นการที่ครม.จะเห็นชอบเป็นเพียงการหารือกันเท่านั้นว่าจะเลือกตั้งวันไหนเท่านั้นเองเอาเพราะฉะนั้นการที่คุณบอกว่าไม่สามารถที่จะเอาพระกฤษฎีกาเนี่ยไปยื่นไปทูลเกล้าได้เนี่ยผมว่าไม่จริงกกต.มีอำนาจเต็มในการกระทำเรื่องนี้เอาโหนจุติพงษ์ไหมฮะโหนจุติพงษ์ฟันธงไหมวันนี้วันที่อะไรวันนี้วันที่7 7สารรัฐธรรมนูญนะให้นายกพ้นสภาพนายกพักเรียบร้อยแล้วไอ้นี่ถือว่าเป็นกรณีเลวร้ายที่สุดแล้วครับพรุ่งนี้ปปช.จะฟันเรื่องจำนำข้าวว่านายกละเลยให้มีการทุจริตนโยบายรับจำนำข้าวอาจจะตัดสิทธิ์โถไอ้ชักว้าวไอ้นี่เด็กๆแล้วเพราะว่าสามดูเล่นงานนายกไปเต็มที่แล้วคือมันจบแล้วอ้าวนี่คือวันที่8ครับกกต.ก็ยังพิจารณาร่างกฤษฎีกาเลือกตั้งไม่ใช่เสร็จกกต.ต่อไปรอวันที่9เพราะวันที่9จะมีการประชุมวุฒิสภาจะแทกเลือกประธานเลือกประธานวุฒิเดี๋ยวก็ดูพังกันเป็นแถบบอกจะแทกเหงือกวันที่9แล้วค่อยนัดรัฐบาลตอนเย็นครับไว้ประชุมเมื่อวานเนี่ยคุณทำให้รัฐบาลเขาเสียหน้านะเขาประชุมครม.นัดพิเศษรอกกต.ฮะเขาตั้งโต๊ะกันเรียบร้อยแล้วทั้งคุณนิวัฒน์ธำรงบุญทรงไพศาลคุณพงษ์เทพเทพกันนาคุณวราเทพฮะรัตนากรเขารอดูร่างกกต.กตก็เล่นเกมดึงฮะดึงรอวันนี้พรุ่งนี้ก็ดึงรอปปช.มันลืนก็ดึงรอว่าจะมีการเลือกประธานวุฒิหรือเปล่าตกลงโคตรพ่อโคตรแม่ไม่เอาความเป็นจริงไอ้ลูกช่างดึงไอ้สัตว์นี่แหละครับแม่แล้วก็ฝากไปถึงกองปราบหน่อยทำไมฮะอย่าไปค้นเฉพาะบ้านโกติวันนี้ขอให้ไปจับกกต.หน่อยแต่ที่แจ้งความไว้เนี่ยทำไมไม่ทำสักทีหนึ่งวันนี้กองปราบไปเลดการ์ดใช่ไหมไปบ้านโกติเรดิโอเรดิโออะไรนะเลดการ์ดเลดการ์ดเรดิโอลำลูกกาลำลูกกาไปพบปืนลูกซองมีทะเบียนก็ไม่ได้มีอะไรแล้วครับทะเบียนมอเตอร์ไซค์หรือทะเบียนปืนทะเบียนปืนนะฮะก็ไม่ได้ทำอะไรมากก็ไปแจ้งกสทช.มาจับตามเดิมมาแล้วครับนะอ้างว่าอะไรไหมครับอ้างว่าหมิ่นพระบรมเดชานุภาพก็ไม่รู้ว่าใครไปแจ้งความบ้างล่ะผมไม่ได้อยากจะก้าวก่ายถึงเรื่องนั้นแจ้งความใครโกติแต่วันนี้สิ่งที่อยากจะพูดเนี่ยตำรวจกองปราบท่านผู้บัญชาการสอบสวนกลางครับท่านทำงานไหมครับเอกกกต.ของคุยเนี่ยมันขนาดนี้มันถึงขนาดที่ละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ขนาดนี้และยังมีเจตนา ที่จะทำให้บ้านเมืองล่มจมไปมากกว่านี้ถ้าคุณยังเฉยเมยกันอยู่นะฮะผมว่าคุณดูวันที่10อะไรจะเกิดขึ้นผมจะหาว่าผมไม่เตือนนะฮะวันนี้ถึงว่าเป็นนักจัดรายการถึงเป็นคนเสื้อแดงก็ตามทีแต่ผมไม่นิยมความรุนแรงที่เกิดขึ้นผมนิยมความเป็นธรรมและความถูกต้องเป็นไปตามตัวบทกฎหมายว่ากันไปนะครับแต่ถ้าคุณกำลังจะใส่ฟืนเชื้อเพลิงเติมน้ำมันเชื้อเพลิงเข้าไปในกองไฟโดยที่ให้กกต.ชุดนี้เนี่ยนะยังมีหน้าเสนอหน้าแถลงไปแถลงมาไปยืนเอียงซ้ายเอียงขวาอยู่เนี่ยนะครับบ้านเมืองวิบัติแล้วพวกคุณก็จะรู้สึกเองครับว่าต้องคุณจะอยู่ในซากปักหักพังของบ้านเมืองคือวันนี้เขามีการพูดอย่างนี้เดี๋ยวพี่ชัดกับคุณประสักลองวิเคราะห์ดูเขาบอกจัดการเลือกตั้งไปก็เสียเงินเปล่าเขาว่าอย่างนี้เพราะว่ากปปส.ของสุเทพเทือกสุบรรณนะเขาก็จะไปปิดอีกไอ้ตรงนี้จะแก้ยังไง
อันนี้นี่มีประเด็นฮะพี่ทัศน์ฮะมีเหี้ยก็เอาปืนยิงแม่งเลยฮะพี่ทัศน์ง่ายดีพวกเหี้ยมีประเด็นนึงที่เข้ามาล่าสุดปรากฏว่าวันนี้สตง.ไม่รู้ไปแดกส้นตีนอะไรมาอันนี้ผมเห็นแล้วจดหมายเจ้านี้สตง.ออกหนังสือมาให้รัฐบาลฮะครับชดใช้เงิน3,800ล้านเอ้ากรณีที่ให้กกต.ไปจัดการตั้งครั้งที่แล้วเอ้าอันอย่างงี้ผมเล่าให้ฟังเหี้ยผมเล่าให้ฟังด้านเมฆเว้ยเรื่องหนังสือสตง.ครับไอ้นี่เขาบอกว่าทฤษฎีสมคบคิดเนี่ยเหรอฮะทฤษฎีสมคบคิดหลังจากที่สามดูนฟันโชะให้นายกพ้นสภาพสักพักเดียวมีหนังสือออกเลยหนังสือแชร์กันไปทุกที่เลยหนังสือลงเลขวันที่นะหนังสือออกนะ0012/1686จากสำนักงานสตง.ตรวจเงินแผ่นดินนะเรื่องของเป็นหนังสือที่คล้ายๆให้รัฐบาลรับผิดชอบเงินจำนวน 3,800 ล้านในการตัดสินใจผิดพลาดที่จัดให้มีการเลือกตั้งในเหตุการณ์ไม่สงบเมื่อวันที่2กุมภาพันธ์57เรียกย่างฮะเพราะทุกคนไปเซ็นชื่อหมดผมมันแปลกอ่ะตลกไหมคือคนที่ใช้เงินนั่นไม่มีความผิดความผิดมันอยู่ที่กกต.มันไม่ใช่อยู่ที่ครม.ไอ้สตง.แห่งซวยนี่พูดกันอย่างนี้เลยแล้วกันคือวันนี้เนี่ยครม.เขาอนุมัติเงิน 3,800 ล้านให้กกต.ไปจัดการเลือกตั้งตามกฤษฎีกาซึ่งมีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าและลงพระปรมาภิไธยชัดเจนให้มีการเลือกตั้งเมื่อกกต.จัดให้มีการเลือกตั้งได้ไม่สมบูรณ์ก็มันอยู่ที่ความผิดที่กกต.เพราะนายกรัฐมนตรีคณะรัฐมนตรีเขาก็ให้มีการเลือกตั้งตามรัฐธรรมนูญที่มีการยุบสภาแล้วต้องแต่สตง.คุณทำส้นตีนอะไรมาครับไปล่วงรูดากมาไงฮะล่วงรูดากมารูดากเหรอรูดากโสเภณีคือมันมีเรื่องตลกเยอะเฮ้ยทำนี่ชำเราบ้านเมืองกันเยอะเลยในพวกนี้นะไม่เป็นไรคืออย่างที่ผมบอกไงถ้าฝีมันไม่แตกพิจารณ์คุณประจักษ์ครับถ้าฝีมันไม่แตกมันก็จะเป็นไข้ปวดหนาวปวดร้อนเนี่ยผมบอกบ้านหนาวร้อนๆเนี่ยผมละมึนฝีแตกซะเลยผมละมึนกับประเทศไทยมันจะได้ชัดเจนเดี๋ยวถ้าทีมงานมีภาพถนนอักษะเอามาเลยนะนายน้องป๊อปถ้ามีภาพถนนอักษะเอามาเลยตอนนี้อักษะพร้อมแล้วครับคุณก่อแก้วพี่กุลทองนะก็ไปเตรียมการทั้งห้องนงห้องน้ำห้องท่าเรียบร้อยถ้ามีภาพถนนอักษะเอาไปดูเลยเขาบอกว่าเที่ยวนี้เนี่ยขอบคุณตุลาการศาลรัฐธรรมนูญนะที่เรียกแขกเรียกแขกได้เลยทำให้เป็นการ PR ช่วยแล้วว่าเสื้อแดงมาถล่มมึงแน่ทำให้นปช.เนี่ยเที่ยวนี้เนี่ยจะมามากเป็นประวัติการนะครับไอ้นี่เป็นภาพเดิมภาพปัจจุบันนะมีภาพที่เขาทำห้องนงห้องน้ำไว้เรียบร้อยแล้วนะสำหรับถนนอักษะสำหรับเตรียมการรองรับมวลวงชนชาวไทย มวลมหาเลย คลื่นมหาชนนะวงชนชาวไทยนี่ภาพตัดต่อบ้างภาพตัดต่อฮะนี่ใช่ไหมใช่ไหมเดี๋ยวก็จะหาคนเสื้อแดงเมคภาพโอ้ยนี่เขาภาพตัดต่อคุณดูเนี่ยสีแดงพื้นๆนั่นแหละมีผสมสีม่วงแรงมาแล้วเขาบนนั่นเขาภาพตัดต่อฮะเห็นด้วยตาทิพย์ถ้าภาพจริงคือเมื่อสักครู่นี้นะครับเอาประเด็นที่เราที่พูดกันวันนี้เดี๋ยวเราไปพักซะก่อนไหมเนี่ยเอาเลยพักซะหน่อยไปแป๊บนึงพักแป๊บนะฮะเดี๋ยวพบช่วงหน้าครับครับช่วงสุดท้ายขอบคุณผู้สนับสนุนสมุนไพร ND แล้วก็เจียวเจิ้งปาเว่ยเจียวหนังครับกองฟ้ากองเขียวนะครับท่านใดที่มีปัญหาเรื่องสุขภาพตับไตหัวใจม้ามปอดนะฮะก็อย่าลืมครับปรึกษาคอเซ็นเตอร์ของเราได้นะครับ02-969-2255ครับ0814-00-0089ครับช่วงนี้เราก็เงียบเหงานิดหนึ่งนะครับเนื่องจากว่าไม่มีใครโทรมาสั่งนะฮะเอาคอเซ็นเตอร์ยังรับโทรศัพท์กันอยู่ครับเอาพี่ชัดทำอะไรแก้ววายฮะไม่ใช่ฮะเป็นอะไรอ่ะอันนี้รางวัลคมชั้นลึกอวอร์ดนะครั้งที่11นะเมื่อสักครู่มันมาเนี้ยเมื่อสักครู่นี้รางวัลเมื่อสักครู่นี้ฮะเป็นผู้เข้าชิงรางวัลสาขานักร้องลูกทุ่งชายยอดเยี่ยมครับสันติดวงสว่างนี่อัลบั้มในชุดปัจจุบันของบุญวิเศษคอร์ปอเรชั่นครับในเพลงที่สุดแห่งรักนี่ฮะได้รางวัลมาเมื่อเย็นนี้ยังมีจำหน่ายที่เซเว่นอีเลฟเว่นไหมครับมีครับยังมีอยู่แล้วก็จำหน่ายที่ตามช่องสี่ทีวีประชาชนนะแล้วก็ใครจะติดตามบูธที่เราจะไปครับวันนี้ได้รางวัลนะเป็นรางวัลคมชั้นลึกอวอร์ดครับเป็นรางวัลสาขานักร้องลูกทุ่งชายยอดเยี่ยมนะฮะ
อันนี้ก็ตดแสดงความยินดีกับคุณสันติดวงสว่างชุดนี้ชุดที่สุดแห่งรักนะฮะใช่ครับก็ที่ไปที่บูธเนี่ยเราแจกฟรีนะฮะที่แจกซื้อฮะโอ้คุณไปบอกแจกฟรีไม่ใช่ฮะซื้อนินทาการเมืองแล้วแจกสันติดวงสว่างมีหญิงลีด้วยนี่ฮะดูเบสเนี่ยมีหญิงลีภาพสารรางวัลนะครับไปดูภาพรับรางวัลนี่ฮอตมากฮะหญิงลีเนี่ยตอนที่ไปเจอวัดบ้านเมยนี่ยังไม่สวยเท่านี้นะอันนี้ร้อยกว่าไลค์แล้วนะร้อยล้านไลค์แล้วนะคือใครได้ร้อยล้านนี่หมายถึงว่าจะดังเหรอฮะโอ้โหไม่ใช่ฮะคือเขาดังอยู่แล้วนี่เดี๋ยวนี้นักร้องลูกทุ่งนี่ดาราอายนะนี่คุณสติดวงสว่างอ๋อครับก็แสดงความยินดีกับคุณสติแล้วก็นักร้องท่านอื่นๆด้วยแล้วก็แสดงความยินดีกับค่ายบุญวิเศษคอร์ปอเรชั่นกรุ๊ปด้วยโดยคุณนิคมบุญวิเศษนะครับนี่ก็เป็นถ้วยแห่งความภูมิใจถ้วยรางวัลเอาฟังเสียงหน่อยไหมนะมีไหมเอามีเสียงไหมไม่มีเสียงนะก็แหมช่อง4ก็ไปอัดเทปรายการครับเดี๋ยวก็คงชมในช่วงรายการต่อๆไปครับครับผมเอาเรามาเข้าต่อเลยครับไปอย่างรวดเร็วมาเรื่องราวของเฮียบ้านเมืองไทยบ้างครับนะไปดูปกมติชนหน่อยมีปกแล้วฮะปกมติชนนะอันนี้ผมย้อนหลังปกของหนังสือพิมพ์มติชนครับตั้งแต่เดือนกุมภาแล้วหลังจากที่ศาลนูนตัดสินแล้วปกของมติชนเนี่ยมันอมตะจริงๆนะไปดูนิดนึงฮะพร้อมกับภาพที่นายกรัฐมนตรีมีนะต่อด้วยการรับช่อดอกไม้นะจากองค์กรต่างๆคณะสตรีแต่เนี่ยตัวล้นหลามอ่ะเนี่ยนี่หนังสือออกตั้งแต่เดือนกุมภาเอาเพจด้านล่างลงนิดนึงฮะอ๋อดิฉันจะทำหน้าที่นายกรัฐมนตรีจนนาทีสุดท้ายเห็นไหมนาทีสุดท้ายจริงๆครับนาทีวันที่คือรักษาคำพูดรักษาคำพูดไม่ลาออกก่อนไม่ลาออกก่อนใจสู้ใครบอกว่าคุณยิ่งลักษณ์ชินวัตรใจส่อเขาบอกว่าถ้าพูดเป็นแบบนักเลงมึงจะให้กูลาออกมึงฝันไม่เถอะครับแล้ววันนี้มึงเอาองค์กรที่เหี้ยอย่างนี้มาทำออกก็ดีเดียครับให้ชาวโลกเขารู้ให้ประชาชนเขารู้ทั้งประเทศครับคือเหี้ยแพ้ในศาลรัฐธรรมนูญครับแต่ชนะหัวใจประชาชนทั่วประเทศไม่ได้แพ้ไอ้ม็อบยี่เยี่ยกปปส.ครับหรือไอ้ม็อบยี่เยี่ยอะไรที่เอากันออกมาแล้วล่าสุดมาบีบโดยเฉพาะไอ้แม่เย็ดอภิสิทธิ์เวชชาชีวะไม่แล้วมันล่าสุดวันนี้พรรคประชาธิปัตย์วันนี้เนี่ยพรรคประชาธิปัตย์ยื่นข้อเสนอให้รัฐบาลนะยื่นว่าครม.ยิ่งลักษณ์5ให้ออกให้หมดเอาเหรอประชาธิปัตย์แถลงเมื่อบ่ายนี่เองหลังจากทราบผลแถลงครับว่าคุณนิวัฒน์ทำลงบุญทรงไพศาลเนี่ยมาเป็นรักษาการนายกแทนเอ้าหัวหน้ากูเดินสายเนี่ยครับเปล่าประโยชน์สิเออก็อดแดกอยู่แล้วกปปส.เดินมา6เดือนก็เปล่าประโยชน์ไอ้เหี้ยประชาธิปัตย์เลยเสนอว่าขอให้ครม.ยิ่งลักษณ์5ลาออกทั้งคณะลาออกไม่ได้เพื่อจะเป็นทางออกของประเทศโอ้ทางออกของประเทศในมาร์กจะบอกให้พระประชาธิปัตย์จะบอกให้ทางออกของประเทศไทยตอนนี้พูดกันชัดเจนถ้าประเทศไทยไม่มีพรรคประชาธิปัตย์นะยัดแม่แผ่นดินแม่งจะสูงจะเจริญมากกว่านี้นี่มีพรรคประชาธิปัตย์ความชิบหายมันถึงอยู่นี่ไงต้องให้ไม่มีพรรคประชาธิปัตย์ครับผมก็อยากจะยืนยันตามที่คุณชูวิทย์บอกว่าบ้านเมืองจะสงบได้ถ้าไม่มีประชาธิปัตย์เหมือนวิชัตบุตรถูกต้องเพราะไอ้พรรคเฮียนี่เป็นพรรคที่ทำให้ประเทศชาติชิบหายมาตลอดกี่ปีกี่เดือนกี่ปีไอ้แม่เย็ดมีปัญหาตลอดเพราะฉะนั้นนะถ้าเลือกตั้งอีกก็ถ้าลงมาก็ลงนี่จะไปดูแล้วจะบอยคอร์ดจะบอยคอร์ดคือจะไม่เอาแล้วเลือกตั้งกูจะเอาไอ้เชือกตั้งดอกทองคือวันนี้เอาถ้าดูภาพรวมทั้งหมดนี่นะครับนายกยิ่งลักษณ์เป็นผู้หญิงคนเดียวผมขอด่าทุกองค์กรที่ผ่านมาครับคุณลุมกระทืบคุณลุมทำร้ายคุณสุภาพสตรีผู้หญิงคนเดียวในประเทศไทยคุณกระทำได้ยังไงเขาทำอย่างนี้เรียกว่าหน้าตัวเมียครับผมหน้าตัวเมียมาตั้งแต่เกิดและโคตรพ่อคนแม่งหน้าตัวเมียฮะเหี้ยมาตั้งแต่โคตรพ่อคนแม่คือวันนี้เนี่ยเป็นบรรยากาศเมื่อช่วงบ่ายที่สำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหมครับเมืองทองธานีนะก็มีพี่น้องโอ้โหสตรีคือให้กำลังใจนะเขามองว่าเดี๋ยวจะมีกลุ่มแม่บ้านเยอะฮะกลุ่มสตรีจะไปด่าศาลรัฐธรรมนูญที่ศูนย์ราชการศาลรัฐธรรมนูญปิดแต่หัววันเลยครับที่ไหนได้เขาไม่ได้มาศาลรัฐธรรมนูญเขาไปหานายกเนี่ยมึงเสือกเรียกแขกเพราะฉะนั้นครับครับพี่น้อง
พี่น้องผู้ใหญ่บ้านกำนันพูดกันออกอย่างนี้ว่าชัดทีโอทีเนี่ยนะช่องสี่ก็บอกว่าเรียกร้องให้ผู้ใหญ่บ้านกำนันนายกสมาคมผู้ใหญ่บ้านและกำนันท่านยงยศแก้วเขียวเอาอีกสักเที่ยวนะครับมาให้กำลังใจท่านนายกยิ่งรักเอากันอีกสักเที่ยวนะวันนี้เนี่ยนายกก็บอกเลยทำงานมา2ปีกับอีก2วันเนี่ยงานนี้นะเรียกแขกได้ทุกวงการไม่แต่ผมพูดถึงนายพิชัดผมอยากอธิบายพี่น้องผู้ใหญ่กับบ้านกำนันอย่างงี้คือวันนี้เนี่ยเมื่อรัฐบาลที่มาจากประชาชนส่วนใหญ่มาจากการเลือกตั้งยังไม่ได้รับความเป็นธรรมนั่นก็หมายความว่าประชาชนทั่วประเทศก็ไม่ได้รับความเป็นธรรมซึ่งอยู่ภายใต้การปกครองของกำนันผู้ใหญ่บ้านแต่ละตำบลแต่ละอำเภอซึ่งรับนโยบายมาจากรัฐบาลรัฐบาลก็ไม่ได้รับความเป็นธรรมด้วยถูกต้องเพราะนั้นเป็นความชอบธรรมที่ผู้ใหญ่บ้านและกำนันจะระดมพี่น้องมาช่วยกันเรียกร้องหาความเป็นธรรมที่ถนนอักษะไม่ได้ผิดแล้วครับไม่ต้องใส่ชุดกำนันมาได้เลยปลายเวทมาแต่ผมบอกนะใส่ชุดกำนันมาก็ดีนะฮะใส่ชุดกำนันมาก็ดีคืออย่างนี้มันมีข้อจำกัดข้อจำกัดอะไรครับคือการเป็นกำนันผู้ใหญ่บ้านเนี่ยนะครับถ้ามาขึ้นเวทีทางการเมืองไม่ขึ้นนะก็ไม่ขึ้นถ้ามาสนับสนุนก็เหมือนกันไม่ได้มาสนับสนุนฮะมาเดินช้อปปิ้งที่ถนนอักษะเขามีของขายมีของกินแต่แล้วมันมีการชุมนุมทางการเมืองเอ้าชุมนุมทางการเมืองกับผมเป็นกำนันนะแต่ถ้าปลอดภัยที่สุดนะเออใส่ชุดกำนันแดงมาเหมือนคนนั้นกำนันแดงแล้วก็บอกว่าใส่แว่นตาดำแล้วก็เดินบอกว่าคู่แฝด นอกเหนือวันนี้ก็พรรคเพื่อไทยเขาก็ชัดเจนแล้วเขามีแถลงการพรรคเพื่อไทยออกมานะครับว่าวันนี้เนี่ยพรรคเพื่อไทยเขาคิดอย่างไรกับเรื่องกรณีของคำวินิจฉัยเขามีแถลงการทั้งหมด8ข้อด้วยกันเอาสั้นๆนะคุณประสักครับครับเอาผมไปขอดูนพดลก่อนได้ไหมคุณนพดลเนี่ยมาให้ข้อคิดเอาไว้ก่อนโดยเบื้องต้นนะฮะบอกว่าคุณนพดลเนี่ยบอกว่าพรรคเพื่อไทยเนี่ยเห็นว่าคำวินิจฉัยเนี่ยไม่ชอบด้วยรัฐธรรมนูญและหลักกฎหมายถูกต้องและคิดว่าคนไทยส่วนใหญ่ก็คงไม่เห็นด้วยครับและจะคัดค้านคำวินิจฉัยตามกรอบกฎหมายโดยสันติวิธี อย่างไรก็ตามครับการชุมนุมของคนเสื้อแดงคงมีคนมาร่วมชุมนุมคัดค้านศาลรัฐธรรมนูญเป็นจำนวนมากแต่การคัดค้านคงจะสงบและสันติส่วนรัฐมนตรีที่ไม่ถูกตัดสินให้ออกจากตำแหน่งคงต้องทำหน้าที่ต่อไปและก็เดินหน้าออกภารกิจสิริการเลือกตั้งถูกต้องประเทศเราเสียเวลาไปกับเรื่องไม่เป็นเรื่องมากแล้วต้องให้ประชาชนให้ใช้อำนาจผ่านการเลือกตั้งโดยเร็วที่สุดครับส่วนพรรคเพื่อไทยครับมีอยู่8ข้อด้วยกันครับ8ข้อที่1เนี่ยพรรคเพื่อไทยบอกว่าได้มีแถลงการถึงพี่น้องประชาชนและทุกองค์กรที่เกี่ยวข้องว่าประเทศไทยจะเดินหน้าไปตามระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขได้และจะปฏิบัติขออภัยจะแก้ปัญหาความขัดแย้งที่เป็นอยู่ไม่ให้บานปลายจนเกิดกาลียุคได้ก็ด้วยการเลือกตั้งนี่อยู่บนความเที่ยงธรรม2พรรคเพื่อไทยนะชี้ให้เห็นมาโดยตลอดว่ามีขบวนการสมคบคิดเพื่อล้มล้างการปกครองระบอบประชาธิปไตยล้มล้างการเลือกตั้งมุ่งทำลายล้างฝ่ายประชาธิปไตยอย่างต่อเนื่องโดยความร่วมมือของพรรคการเมืองบางพรรคกปปสและองค์กรตามรัฐธรรมนูญบางองค์กรด้วยการไม่ยอมรับการเลือกตั้งนี่ข้อที่2นะข้อที่3ครับพรรคเพื่อไทยขอเรียนพี่น้องประชาชนบอกว่าพรรคอาสาเข้ามารับใช้ประชาชนด้วยจิตสำนึกที่เคารพในอำนาจของประชาชนด้วยการนำเสนอนโยบายต่างๆที่จะทำให้ประชาชนมีความผาสุกมุ่งมั่นทำงานทุกอย่างให้เป็นไปตามนโยบายแม้จะถูกขัดขวางและใส่ร้ายป้ายสีมาโดยตลอดโดยขบวนการสมคบคิดดังกล่าวเชื่อมั่นว่านะในวิจารณญาณของพี่น้องประชาชนที่ต้องการเห็นประเทศก้าวไปข้างหน้าอย่างมั่นคงและยั่งยืนบนพื้นฐานของระบบประชาธิปไตยความเที่ยงธรรมและความเมตตาปราณีต่อกัน 4. ตราบใดที่กระบวนการสมคบคิดยังดำเนินการต่อไปจะมีการละเมิดหลักการประชาธิปไตยและบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญอย่างไม่จบสิ้นโดยเฉพาะอย่างยิ่งจากองค์กรตามรัฐธรรมนูญถือเป็นการรัฐประหารในรูปแบบใหม่เพื่อสร้างระบอบการปกครองใหม่ที่ทำลายความหวังของพี่น้องประชาชนที่จะเห็นประเทศก้าวหน้าไปบนวิถีทางแห่งประชาธิปไตยและหลักนิติธรรมพี่น้องประชาชนจะเห็นได้จะได้เห็นความพยายามของพรรคประชาธิปัตย์และกปปส.และองค์กรตามรัฐธรรมนูญบางองค์กรที่จะไม่ให้เกิดการเลือกตั้งวันที่20กรกฎาคมและให้มีนายกคณะรัฐมนตรีที่ได้มาจากการเลือกตั้ง5ครับเห็นว่าการใช้อำนาจหน้าที่ของศาลรัฐธรรมนูญก็ดีปปช.ก็ดี
นะที่กระทำต่อรัฐบาลนางสาวยิ่งลักษณ์ล้วนเป็นไปด้วยความเร่งรัดเร่งรีบผิดปกติไม่ให้โอกาสอ้างอิงพยานหลักฐานและรับฟังพยานได้เต็มที่อย่างที่ควรจะเป็นและบ่อยครั้งสอดคล้องกับการแถลงของกปปสและฝ่ายที่ต้องการล้มล้างระบอบประชาธิปไตยคำวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญในวันนี้และที่ผ่านมาได้วางบรรทัดฐานนอกเหนือจากตัวบทกฎหมายและเจตนารมณ์ของบทบัญญัติแห่งรัฐธรรมนูญอย่างชัดแจ้งจนทำให้ฝ่ายนิติบัญญัติและฝ่ายบริหารไม่อาจปฏิบัติหน้าที่ตามที่ได้รับมอบหมายจากประชาชนได้และคำวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญในวันนี้ก็ไม่เป็นไปตามมาตรา181ที่บัญญัติไว้คณะรัฐมนตรีพ้นจากตำแหน่งไม่ว่าด้วยเหตุใดก็ตามต้องรักษาการไปตามมาตรา180ต้องอยู่ในตำแหน่งเพื่อรักษาปฏิบัติหน้าที่ต่อไปจนกว่าจะมีครม.ชุดใหม่นะฮะ6พรรคเพื่อไทยเรียกร้องให้ประชาชนผู้รักประชาธิปไตยและความถูกต้องเที่ยงธรรมทั้งหลายร่วมกันต่อต้านขบวนการสมคบคิดดังกล่าวโดยใช้สิทธิและเสรีภาพตามรัฐธรรมนูญไม่ว่าจะเป็นเสรีภาพในการแสดงความคิดเห็นการชุมนุมการเรียกร้องแจ้งความร้องทุกข์ดำเนินคดีและการต่อต้านโดยสันติวิธีทุกรูปแบบตามรัฐธรรมนูญมาตรา69เพื่อไม่ให้มีการดำเนินการของขบวนการสมคบคิดบรรลุผล7ให้อดีตสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรและสมาชิกพรรคทุกคนชี้แจงให้พี่น้องประชาชนเข้าใจและสถานการณ์ที่เป็นอยู่และความมุ่งหมายของขบวนการสมคบคิดที่ต้องการทำลายระบอบประชาธิปไตยและร่วมมือกับพี่น้องประชาชนเพื่อต่อต้านขบวนการดังกล่าวอย่างถึงที่สุดเพื่อรักษาไว้ซึ่งระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข8กกต.และรัฐบาลต้องเร่งรัดให้มีการตราพระราชกฤษฎีกากำหนดวันเลือกตั้งทั่วไปวันที่20มกราคมปี57และขอให้ทุกพรรคการเมืองทุกฝ่ายร่วมมือกันเลือกตั้งที่จะมีขึ้นในโดยสุจริตเพื่อเป็นทางออกของความขัดแย้งดังที่ปฏิบัติกันในนานาอารยประเทศนะแล้วก็ที่ประเทศไทยมาไอ้นี่8ข้อ8ข้อจริงๆให้สรุปเนี่ยไม่ให้ขยายแล้วผมจะบอกให้ต้องเอาให้ชัดเจน8ข้อในนี้แล้วเมื่อกี้เราบอกว่ารัฐมนตรีพ้นตำแหน่งไปมี9คนนะครับนายกไป10แต่คุณอยากรู้ไหมว่าตอนนี้รัฐมนตรีที่อยู่ทั้งหมดเนี่ยที่อยู่ในคณะรัฐบาลยังมีเหลืออีก24คน25 24ฮะ25คนไม่ฮะมีหนึ่งนะนายนิวัฒน์ธำรงบุญทรงไพศาลรองนายกรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์นะครับเป็นตอนนี้ก็รักษาการนายกรัฐมนตรีนะครับสองนายพงษ์เทพเทพกาญจนาก็เป็นรองนายกสามนายจตุรนต์ฉายแสงรัฐมนตรีศึกษาสี่นายวราเทพรัตนากรรัฐมนตรีประจำสำนักนายกและรัฐมนตรีช่วยเกษตรห้านายชาติชาติศรีธิพันธ์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมหกนายวิเชษฐ์เกษมทองศรีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากร7นายพงศักดิ์รัตพงษ์ไพศาลรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน8นายจารุพงษ์เรืองสุวรรณรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย9นายชัยเกษมนิติสิริรัฐมนตรียุติธรรม10นายยุคนลิ้มแหลมทองรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตร11นายธนุศักดิ์เล็กอุไทรัฐมนตรีช่วยคลัง12นางเบญจาหลุยเจริญรัฐมนตรีช่วยคลัง13นายสมศักดิ์ภูรีศรีศักดิ์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงท่องเที่ยวและกีฬา14นางปวีณาหงสกุลรัฐมนตรีพัฒนาสังคมและมั่นคงของมนุษย์15พลเอกปรินสุวรรณทัตรัฐมนตรีช่วยคมนาคม16นายพ้องชีวานันท์รัฐมนตรีช่วยคมนาคม17นายณัฐวุฒิไสเกื้อรัฐมนตรีช่วยคมนาคม18นายยันยงพวงราชรัฐมนตรีช่วยพาณิชย์อ่อนณัฐวุฒิไสเกื้อรัฐมนตรีช่วยพาณิชย์นะครับ19นายวิสาเตชะธีรวัฒน์รัฐมนตรีช่วยมหาดไทย20นายสนธยาคุณปลื้มรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม21นายเสริมศักดิ์พงษ์มานิชรัฐมนตรีช่วยศึกษา22นายประดิษฐ์สินตวนรงค์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข23นายสรวงศ์เทียนทองรัฐมนตรีช่วยสาธารณสุขและ24นายประเสริฐบุญชัยสุขรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม25ใครครับประชาประสบดีครับเอางี้นะรัฐมนตรีผมมองนะที่เหลือนี่พอแล้วทำงานสบายเมื่อเขาเลยไม่แต่งตั้งใหม่แต่ผมดูรายชื่อบางคนนะไปกินข้าวต้มโต้รุ่งเนี่ยผมยังไม่รู้จักก็มีนะเนี่ยมีฮะคือบางคนไม่รู้จักเลยต้องขอปรบมือกับท่านน้ำตีชัดชาติครับสิทธิพันธ์น้ำตีคมนาคมนะวันที่แผ่นดินไหว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 คืนนั้นถึงเลยฮะครับคือแกขยันจริงๆอ้าวนิดเดียวนายกเอาไม่ไปอ่ะไม่ว่าแผ่นดินไหวไอ้เย็ดแม่มึงยังเดินไหวกันอยู่เนี่ยอ้าวหาเสียงอยู่ผมมีเรื่องด่วนๆเข้ามาครับก็คือว่าหลังจากที่นปช.ยืนยันว่าไม่เลื่อนเข้าไม่เลื่อนออกเมื่อสักครู่นี้คุณณัฐวุฒิก็ประกาศบนเวทีว่า10พฤษภาเจอกันที่ถนนอักษะวันนี้มาใหม่ฮะกำนันเขาเปลี่ยนเวแล้วฮะกำนันเขาไม่ชุมนุม14แล้วครับอ้าวไปไหนอ่ะ
มาวันที่9ฮะตัดหน้านปช.เอาเลยชุมนุมใหม่วันที่9พฤษภา9โมงเช้าที่ที่ไหนฮะราชดำเนินนะนะวัดพระแก้วก็น่าจะเป็นอนุสาวรีย์ประชาธิปไตยครับเดินจากสวนลุมไปราชดำเนินเดินใช่ไหมขอชุมนุมครั้งสุดท้ายครั้งสุดท้ายเลยครับวันที่9เชิญพ่อเชิญแม่เอาเลยครับไอ้แม่เย็ดพ่ออะไรป่ะเอาเลยพ่ออะไรป่ะพ่ออะไรฮะทำไมไม่ชุมนุม14ตามที่ประกาศไว้พ่ออะไรครับ1การที่สามนูนออกลูกนี้เนี่ยชนะแล้วไม่ใช่ไม่ชนะทำไมอ่ะชนะครึ่งเดียวอ่ะเพราะรัฐบาลไม่เป็นสุญญากาศไงรัฐบาลไม่เป็นสุญญากาศก็ไอ้เหี้ยกันแล้วชนะครึ่งเดียวเพราะฉะนั้นต้องออกแรงอีกเฮือกนี่ไม่เป็นสุญญากาศนะเพราะรัฐบาลนี้รัฐบาลอวกาศ2อ่ะ14เนี่ยมันช้าไปครับเนิ่นนานเกินไปมันช้าไปเพราะอะไรอ่ะเพราะเขาน็อกกันใน3วันนี้วันนี้สามนูนพรุ่งนี้ปปช.มาลืนประธานวุฒิถ้าจะน็อกกันน็อกอาทิตย์นี้ไปชุมนุม14ไม่มีผลเพราะฉะนั้นเลยต้องเลื่อนมาวันที่9ฮะขอตัดหน้านปช.เมื่อกี้ดุดด่วนคงจะเยอะแน่นะน่าดูเลยนะคงจะเยอะก็ภาวนาขอให้เยอะและไอ้คดไอ้เหี้ยแข็งคอกคงจะเยอะแน่นอนเรียกรวมไปล้นอิสระมาด้วยขอบอกนะพี่ชาติคุณประจักษ์ท่านผู้ชมฝากไปถึงหน่วยสีเขียวเนี่ยนะฮะกองทัพดูแลลูกน้องให้ดีฮะไม่ใช่ดูแลอย่างเดียวนะอย่าส่งลูกน้องเข้าไปร่วมกปปส.นี่เขาบอกว่าหมวกแดงเพชรบุรีเนี่ยเดี๋ยวเติมคนเดี๋ยวเติมคนเข้ามาในม็อบกปปส.เพชรบุรีได้ระวังไว้นี่ก็มีนายพลหมั่นมาเนี่ยอยากกระสันเฮียนกระหือรือทำไมอยากจะปฏิวัติเต็มตัวโชว์ศักยภาพของพวกรัฐประหารแล้วก็มีนายพลนะในพลเก่าครับคอยจะคุ้มกะกะว่าจะแหมจะเอากันเต็มๆเอาสิครับวันนี้ได้โอกาสแม่ก็ขอยินดีเชิญชวนนะครับพี่น้องชาวอะไรนะชาวจิ้งจิ้งเขียวนะครับแต่ใครจะคิดชั่วก็เชิญนะครับครับแต่ถ้าคนก็บอกว่ามีพี่น้องจิ้งเขียวของดีเนี่ยนะของรักประชาธิปไตยเขาก็เต็มเมืองนะก็วันนี้จิ้งเขียวชั่วๆก็อยากจะทำก็บอกด้วยนะนี่ผมบอกเวลาเขาจะต้อนรับไปบรรยากาศเนี่ยนะคือเขาเฮแล้วไปดูภาพเนี่ยที่เขาถ่ายภาพมาจากสวนลุมฮะสวนลุมเขาเฮเขาดีใจเขาดีใจมากว่าไม่รู้มันรู้เรื่องหรือเปล่านายกรัฐมนตรีพ้นจากตำแหน่งขอโทษนะยิ่งรักไปนิวัฒน์อยู่โอ้เขาดีใจมากชัยโยพ่อมึงตายและการที่คนเสื้อแดงเสียใจร้องไห้ไม่เป็นไรท่านจะเสียใจท่านจะร้องไห้ไม่เป็นไรแต่รัฐบาลยังเป็นรัฐบาลพรรคเพื่อไทยอยู่วันนี้ผมบอกพี่น้องคนเสื้อแดงนะและพี่น้องฝั่งซีกประชาธิปไตยไม่ต้องไปนั่งเสียใจฮะเพราะตรงเขาตั้งไว้อย่างนี้ของเรายังมีโอกาสเยอะแยะรัฐบาลยังอยู่นายกพักผ่อนนายกพักผ่อนเสร็จเดี๋ยวออกเดินสายหาเสียงต่อถ้าวันนี้ใครไม่รู้ละก็มีคำเดียวแล้วครับประเด็นเดียววันที่10เนี่ยแหละที่ถนนอักษะวันที่10เราเอาเลือกตั้งไม่เอาเลือกตั้งไม่เอาเหี้ยอะไรทั้งสิ้นนายกหัวควยก็ไม่เอาอย่างเงี้ยนายกหัวควยนิ้วกลางเนี่ยเขาไม่เอากันผมขอประเด็นท้ายของผมนะครับเดี๋ยวจะไปฟังเพลงใหม่ๆกันสักเพลงหนึ่งมีเพลงด้วยวันนี้มีเพลงฮะคือวันนี้ขอไปที่องค์กรผู้ตรวจสอบการใช้อำนาจรัฐไทยนิดหนึ่งนะครับซึ่งออกแถลงการฉบับที่9มาแล้วเนี่ยนะเดี๋ยวทีมงานชุมให้หน่อยเป็นองค์กรเอกชนเป็นนะเป็นองค์กรเป็นนิติบุคคลตามกฎหมายภาคประชาชนพวกประชาชนฮะติดตามนะตรวจสอบการใช้อำนาจรัฐออกแถลงการมาทั้งหมด4ข้อด้วยกันแถลงการนี่เขาบอกว่าผู้ตรวจสอบการใช้อำนาจรัฐมีมติตามอำนาจนะแห่งรัฐธรรมนูญราชอาณาจักรไทยมาตรา87วงเล็บ3ความปรากฏในราชกิจจานุเบกษาเล่มที่124ตอนที่17หน้ากอไก่1นะลงที่24สิงหาคมวินิจฉัยเขาวินิจฉัยสถานภาพองค์กรบุคคลตามรัฐธรรมนูญดังนี้ข้อ1ขณะนี้ประเทศไทยไม่มีศาลรัฐธรรมนูญที่ชอบด้วยรัฐธรรมนูญและกฎหมายที่เกี่ยวข้องแต่อย่างใด2บุบรรดาบุคคลที่ถูกกล่าวอ้างหรืออ้างตนว่าเป็นตุลาการศาลรัฐธรรมนูญนั้นเป็นการกล่าวอ้างลอยๆตามความรู้สึกนึกคิดที่เข้าใจว่ามีพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลเรียบร้อยแล้วหรือมีพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยวิธีพิจารณาของศาลรัฐธรรมนูญให้กระทำการพิพากษาอรรถคดีหรือออกคำวินิจฉัยของศาลเป็นเด็ดขาดมีผลผูกพันทุกองค์กรในอำนาจรัฐไทยทั้งในความเป็นจริงบทบัญญัติรัฐธรรมนูญบทมีบทบัญญัติที่เป็นเงื่อนไขบังคับเอาไว้อย่างเคร่งครัด
ห้ามกระทำการใดๆทุกกรณีถ้ารัฐสภาไม่มีพระราชบัญญัติ2ฉบับที่กล่าวถึง 3. คำวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญหรือคณะบุคคลที่เรียกตนเองว่าตุลาการศาลรัฐธรรมนูญถ้ามีขึ้นภายหลังวันที่25สิงหาคมปี2551เป็นอันใช้บังคับไม่ได้ตามบทบัญญัติแห่งรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยมาตรา6ครับ 4. คำวินิจฉัยขององค์กรผู้ตรวจสอบการใช้อำนาจรัฐตามแถลงการฉบับนี้เป็นการลงมตินะวินิจฉัยตามประมวลกฎหมายลายลักษณ์อักษรซึ่งยึดประเพณีปรัชญากฎหมายลาตินตีความเคร่งครัดตามความแห่งรัฐธรรมนูญพ.ศ.2550มาตรา300วรรค6มาตรา216วรรค6มาตรา198วรรค1และมาตรา6ก็ต่อต้านนะฮะการออกมาพิจารณาของตุลาการศาลรัฐธรรมนูญของคุณระหว่างที่มีการพิจารณาศาลรัฐธรรมนูญครับคำวินิจฉัยท่านนายกรัฐมนตรีหลายท่านคงจำบุคคลท่านนี้ได้นะผมไปสั้นๆนะฮะนิกฮะนิกเป็นนักข่าวอิสระนี่เป็นภาพเก่าที่ถูกทำร้ายเมื่อปลายปี56โดนทำร้ายครับโดนกายกปปสทำร้ายเมื่อปี56ฮะวันนี้ตอนบ่าย 2:30 นนิกไปทำข่าวที่ศาลรัฐธรรมนูญฮะครับปรากฏว่ามีกายกปปสเอาแล้วเหรอฮะมาทำร้ายร่างกายพร้อมดึงตัวเนี่ยจะขึ้นรถมอเตอร์ไซค์บอกว่าแกนำอยากจะพบเข้าไปทำร้ายร่างกายขนาดหนีเข้าไปในศาลรัฐธรรมนูญก็ทำร้ายตำรวจทหารที่อยู่ตกใจครับผู้สื่อข่าวต่างประเทศก็ช่วยกันจำนวนมากจนกระทั่งเจ้าที่ตำรวจกันตัวกาดชุดนี้ออกไปทำไมไม่จับอ่ะก็กันออกไปแล้วก็นี่ก็เลยต้องรีบเดินเข้าศาลรัฐธรรมนูญไม่ครับไม่จับอ่ะนี่คือการคุกคามสื่อมวลชนต่างประเทศนะนี่คือมันเป็นม็อบไหนฮะม็อบไอ้รถอิสระนั่นแหละคือวันนี้ต้องบอกว่าไม่ชีวิตไม่ปลอดภัยละก็อย่างที่บอกแจ้งไว้แล้วนะไม่ปลอดภัยนะทั้งนิกนะฮะแล้วก็เพื่อนนิกอีกคนหนึ่งนะฮะที่นิกก็เป็นนักข่าวอิสระเป็นชาวเยอรมันนะก็เขากำลังยืนคุยกับโจนาธานเฮดผู้สื่อข่าวอาวุโสสำนักข่าว BBC ของอังกฤษก็แสดงว่านี่ดูเอาอีกแล้วกลายเป็นบ้านป่าเมืองเถื่อนจากในศาลรัฐธรรมนูญนะวันนี้กระทืบพันเอกวิทวัฒน์วันนี้ลากคนไปกระทืบอีกไอ้พวกหน้าเหี้ยพวกนี้ตำรวจไม่กล้าจับหรือไงเอ้าท่านอดุลแสงสิงแก้วออกมาหน่อยเถอะบอกให้ชัดๆเจนหน่อยไหนๆนายกเขาก็พักผ่อนแล้วจะพูดกับการตำรวจแห่งชาติเอาหน่อยดิโชว์หน่อยเฮ้ยให้ลูกน้องโชว์กันอยู่นะไม่พกปืนอ้าววันนี้จะทิ้งท้ายด้วยอะไรเห็นว่ามีเพลงมาเพลงอะไรลองเล่านิดนึงเดี๋ยวคนดูเป็นเพลงช่อง4ทีวีประชาชนใครร้องเกี่ยวกับนินทาการเมืองฮะโดยชาติมหาชนชาติมหาชนรายการของช่อง4ทั้งหมดแล้วก็ยกเอานินทาการเมืองขึ้นมาเอาเราไปฟังดูก่อนแล้วก็ลาไปเลยลากันไปเลยแล้วก็ฝากท่านผู้ชมนะไม่ต้องไปเสียอกเสียใจอย่าไปเสียใจฮะไม่ต้องไปเคืองแค้นวันที่10เจอกันที่อักษะเปลี่ยนความแค้นเปลี่ยนความเศร้าโศกเป็นพลังครับแล้วก็ไปเจอกันที่ถนนอักษะวันที่10ถ้ารบก็ต้องรบถ้ารุกก็ต้องรุกถ้าจะสู้ก็ต้องสู้ครับนะครับแล้วพบกันที่อักษะครับครับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับสวัสดีครับนินทาการเมืองคอยเล่าเรื่องราวบอกข่าวเร็วพันบอกเล่าข่าวขานทุกของชาวบ้านพี่น้องทั่วไทยขอบคุณแฟนๆทั่วทุกเขตแดน